เรื่องนี้เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับผู้หญิงท้องแก่แล้วได้ย้ายไปเช่าบ้านหลังหนึ่งกับแฟนแต่ก็มีเหตุการณ์ที่ทำให้แฟนต้องไปทำงานที่ต่างจังหวัดทำให้เธอต้องอยู่บ้านคนเดียวแล้วก็เกิดเหตุการณ์แปลกๆขึ้นภายในบ้านจนทำให้เธอเกือบสูญเสียลูกในท้องไปกับเรื่องที่มีชื่อว่าคืนฝนพรำเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของคุณรินเหตุการณ์เกิดขึ้นในช่วงที่คุณรินตั้งท้องได้7เดือนกว่าคุณรินอาศัยอยู่กับแฟนที่กรุงเทพแถวจรัญสนิทวงโดยได้อาศัยเช่าคอนโดอยู่ใกล้ๆกับที่ทำงานของแฟนตอนนั้นคุณรินกับแฟนได้คุยกันว่าไปหาบ้านเช่าสักหลังกันไหมเพราะถ้าคลอดลูกออกมาอยู่คอนโดก็คงจะเลี้ยงลูกยากแล้วกลัวว่าเสียงลูกจะรบกวนข้างๆห้องด้วยซึ่งแฟนเธอก็เห็นด้วยเหมือนกันระหว่างนั้นแฟนก็ได้ไปดูบ้านอยู่หลายที่จนได้ไปเจอกับบ้านหลังหนึ่งที่อยู่ห่างจากที่ทำงานไม่ไกลมากบ้านหลังนี้จะอยู่ในซอยที่หมู่บ้านเล็กๆทางเข้าซอยจะเป็นถนนแคบๆเลนเดียวรถยนต์ไม่สามารถสวนกันไปมาได้ตัวบ้านที่เขาไปดูจะเป็นบ้าน2ชั้นด้านล่างเป็นปูนด้านบนเป็นไม้มีห้องโถงใหญ่อยู่ตรงกลางพื้นที่ของบ้านค่อนข้างกว้างเหมาะสำหรับเลี้ยงลูกใกล้ๆจะมีบ้านหลังอื่นให้เช่าอยู่อีกประมาณ4หลังแต่ก็มีคนเช่าอยู่แค่2หลังด้วยความที่ราคาบ้านไม่ได้สูงมากและก็อยู่ใกล้กับที่ทำงานคุณรินกับแฟนเลยตกลงกันว่าจะเช่าอยู่ที่บ้านหลังนี้ในวันนั้นหลังจากที่ได้ไปดูบ้านเสร็จก็ทำสัญญากันเรียบร้อยซึ่งเจ้าของบ้านไม่ได้พูดอะไรจนมาถึงวันที่พวกเขาต้องย้ายเข้าไปอยู่ที่บ้านทางคนที่ถูกจ้างมาย้ายของก็พูดกับคุณรินและแฟนคุณรินว่าไม่เอาพระเข้าบ้านก่อนล่ะครับแต่ทั้งคุณรินและแฟนต่างก็ไม่ค่อยถืออะไรพวกนี้แฟนคุณรินเลยตอบกลับไปว่าไม่เป็นอะไรหรอกพี่ผมไม่รู้ว่าจะทำบ้านอะไรมากมายเพราะเพิ่งย้ายมาอยู่ถ้าอยู่ไปได้สักพักแล้วเดี๋ยวค่อยมาจัดแจงเอาพระเข้าบ้านก็ได้พี่เขาเลยตอบกลับมาว่าตามประเพณีก็ควรเอาพระเข้าบ้านแล้วก็ค่อยเอาของเข้าแต่ถ้าไม่มีพระอย่างน้อยก็จุดธูปบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางก่อนก็ได้คุณดินเลยไปหาธูปมาตามที่พี่คนนั้นบอกทั้งหมด9ดอกแล้วถามพี่เขาว่าต้องปักตรงไหนพี่เขาก็บอกให้ไปปักหน้าศาลพอคุณรินมองไปรอบๆบ้านปรากฏว่าที่บ้านไม่มีศาลพระภูมิมีเพียงต้นกล้ามปูเล็กๆที่น่าจะเป็นของคนที่มาเช่าคนก่อนที่ปลูกเอาไว้เลยได้เอาธูปไปปักไว้ที่กระถางต้นไม้ต้นนั้นจากนั้นก็พากันเคลียร์ของเข้าบ้านจนเสร็จแล้วก็กลับไปคอนโดวันแรกผ่านไปไม่มีอะไรจนวันที่2คุณรินกับแฟนได้เริ่มเข้ามาอยู่ที่บ้านเป็นคืนแรกในวันนั้นตอนที่คุณรินเดินเข้ามาในบ้านก็เริ่มมีความรู้สึกแปลกเธอรู้สึกว่าลูกในท้องของเธอดิ้นแรงผิดปกติแทนที่คุณรินจะดีใจที่ลูกดิ้นเธอกลับรู้สึกอึดอัดเพราะลูกดิ้นแรงมากๆแรงอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนตอนอยู่คอนโดลูกก็ไม่เคยจะดิ้นแรงขนาดนี้และหัวใจของคุณรินเองก็เริ่มเต้นแรงเหมือนกันเวลาเดินดูตามบริเวณบ้านเธอก็รู้สึกเหมือนมีคนเดินตามหลังอยู่ตลอดเวลาพอตกดึกด้วยความเพลียคุณรินก็เข้านอนแล้วในคืนนั้นเธอก็ฝันในฝันเธอรู้สึกว่าเหตุการณ์มันนานมากๆเธอเห็นผู้หญิงคนนึงยืนอยู่หน้ารั้วบ้านแล้วเธอก็จ้องมองผู้หญิงคนนั้นจ้องมองจนเวลาผ่านไปนานมากๆจนเธอจำไม่ได้แล้วเธอก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาอีกทีก็ตอนเช้าเธอเล่าเรื่องที่เธอฝันให้แฟนเธอฟังแต่แฟนเธอก็บอกว่าไม่มีอะไรหรอกคงเป็นเพราะแปลกที่แปลกทางก็เลยฝันอะไรแปลกๆเธอเองก็ไม่ได้คิดอะไรแต่ระหว่างที่อยู่บ้านนี้ก็ยังเหมือนเดิมลูกยังคงดิ้นแรงหัวใจเธอก็เต้นแรงจนผ่านมาถึงคืนที่2รอบนี้คุณรินก็ฝันเหมือนเดิมเป็นฝันที่เหมือนเดิมทุกอย่างเธอยังคงเห็นผู้หญิงอยู่หน้าบ้านและเธอก็จ้องมองอยู่แบบนั้นพอเช้ามาก็รีบเล่าให้แฟนฟังว่าเธอฝันอีกแล้วและยังคงฝันเหมือนเดิมซึ่งรอบนี้แฟนคุณรินกลับตอบกลับมาว่าเขาก็ฝันเหมือนกันแต่เขาไม่อยากเล่าให้คุณรินฟังด้วยความที่เธอท้องแก่กลัวว่าเธอจะคิดมาก
แล้วก็บอกว่าอย่าไปคิดเยอะเราน่าจะคิดมากกันไปเองคุณรินเลยบอกว่าวันนี้เดี๋ยวขอติดรถไปด้วยแล้วกันนะไปส่งเธอที่วัดหน่อยอยากไปทำบุญและเดี๋ยวขากลับเธอจะนั่งรถกลับเองแฟนของเธอก็ตอบตกลงพอไปถึงวัดคุณรินก็ไปทำบุญถวายสังฆทานตามปกติตอนเธอกลับมาบ้านก็รู้สึกว่าทุกอย่างเริ่มจะดีขึ้นลูกไม่ดิ้นแรงเหมือนตอนแรกแล้วจะดิ้นก็แค่ช่วงที่เธอทานข้าวซึ่งก็เป็นเรื่องปกติแล้วคืนนั้นเธอก็ไม่ฝันเรื่องราวแปลกๆอีกเลยทุกอย่างดูเหมือนจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนมีอยู่วันหนึ่งแฟนคุณรินต้องเดินทางไปทำงานที่ต่างจังหวัดซึ่งก็เป็นเรื่องปกติเพราะแฟนเธอต้องไปเจอลูกค้าที่ต่างจังหวัดบ่อยๆไปแต่ละทีก็ใช้เวลานานหลายวันก่อนที่แฟนคุณรินจะไปเขาได้หยิบสร้อยพระองค์หนึ่งมาคล้องคอให้คุณรินแล้วก็บอกคุณรินว่าอยู่บ้านดีๆนะพี่ไปทำงานไกลไม่ต้องเป็นห่วงเดี๋ยวเราโทรคุยกันจากนั้นเหตุการณ์ก็ผ่านไปจนถึง2วันคุณรินเหมือนจะลืมเรื่องราวแปลกๆที่เกิดขึ้นภายในบ้านไปแล้วจนในวันนั้นระหว่างที่คุณรินกำลังเก็บกวาดบ้านอยู่เธอได้มองเข้าไปข้างในกระจกเห็นว่าพระของเธอที่สวมอยู่มีน้ำอยู่ข้างในเป็นคราบเหมือนรอยน้ำค้างซึมเข้าไปด้วยความที่เธอกลัวว่าพระจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าเธอเลยโทรเรียกพี่วินมอเตอร์ไซค์ที่เธอเรียกประจำให้เข้ามารับบอกว่าให้เข้ามารับเธอทีเดี๋ยวเธอจะนั่งรถเอาพระไปให้ที่ร้านดูให้พอวินมอเตอร์ไซค์มารับก็ขับพาเธอจนไปถึงร้านเธอก็ถอดพระให้ร้านเป็นคนแกะดูแต่ดูเหมือนจะแกะค่อนข้างยากและก็ใช้เวลานานคุณดินจำได้ว่าเธอเสียบปลั๊กหม้อหุงข้าวไว้กลัวว่าจะมีอะไรเพราะเธอก็อยู่บ้านคนเดียวเลยฝากพระไว้ที่ร้านแล้วก็นั่งวินมอเตอร์ไซค์กลับพอมาถึงบ้านก้าวแรกที่เธอก้าวเข้ามาในบริเวณบ้านลูกก็กลับมาดิ้นแรงอีกครั้งลูกดิ้นแรงเหมือนวันแรกที่เธอเข้ามาที่นี่หัวใจเธอก็เริ่มเต้นแรงรู้สึกเพลียรู้สึกเหนื่อยเธอพยายามปลอบตัวเองว่าไม่มีอะไรวันนี้แดดคงร้อนเธอออกไปข้างนอกมาก็เลยเพลียเธอตัดสินใจเดินขึ้นไปบนบ้านแล้วก็ปิดหน้าต่างล็อกประตูให้เรียบร้อยเพื่อจะไปพักผ่อนข้างบนห้องเธอได้หยิบเทียนอโรมามา2ชิ้นเพื่อจุดให้ตัวเองรู้สึกผ่อนคลายแล้วก็วางไว้บนหัวโต๊ะจากนั้นก็เปิดแอร์เย็นๆทำใจให้สบายแล้วก็นอนอ่านหนังสือที่เกี่ยวกับเด็กระหว่างที่เธอนั่งอ่านไปเรื่อยเธอก็สังเกตเห็นสิ่งผิดปกติบางอย่างที่เปลวไฟของเทียนอโรมาตอนนั้นมีเทียนอโรมาก้อนแรกที่จุดเปลวไฟแล้วไฟก็ลุกตามปกตินิ่งๆแต่เปลวไฟอีกดวงที่ตั้งอยู่ข้างๆกันตัวเปลวไฟกลับขยับไปมาเป็นวงกลมราวกับว่ากำลังโดนลมพัดอยู่รอบๆเธอเห็นแบบนั้นก็รู้สึกว่ามันแปลกดีทั้งๆที่หน้าต่างก็ถูกปิดอยู่แล้วพัดลมแอร์ในห้องก็ไม่ได้แรงขนาดนั้นเธอเลยหยิบมือถือมาถ่ายคลิปแต่พอเธอกำลังจะกดถ่ายอยู่ดีๆเทียนทั้งสองก็กลับดับไปซะดื้อแต่เธอก็ไม่ได้สนใจอะไรนั่งเล่นบนเตียงต่อแล้วก็โทรหาแม่เพื่อจะคุยเล่นไปเรื่อยเปื่อยระหว่างที่คุยกับแม่ไปได้สักพักอยู่ๆแม่ก็ถามเธอขึ้นมาว่ารินตอนนี้รินอยู่ไหนรินอยู่กับใครมีใครมาที่บ้านเหรอมีเสียงคนพูดลั่นบ้านเลยแต่คุณรินก็ตอบกลับไปว่าเธออยู่บ้านคนเดียวก่อนที่แม่จะบอกว่ารินอยู่บ้านคนเดียวเหรออย่าเปิดทีวีเสียงดังนะเดี๋ยวคนข้างบ้านเขาจะว่าเอาคุณรินก็ได้แต่นั่งงงเพราะตอนนั้นเธอไม่ได้เปิดทีวีและเธอก็อยู่ในห้องนอนคนเดียวแต่ก็คิดว่าแม่เธอน่าจะอำเธอเล่นเพราะปกติแม่จะชอบอำเธอบ่อยเธอบอกแม่ไปว่าเดี๋ยวจะออกไปซื้อของข้างนอกแล้วแค่นี้ก่อนนะแม่แม่คุณรินก็เลยตอบกลับมาว่าถ้าจะออกไปข้างนอกบ้านก็ปิดประตูให้มันดีๆนะไปไหนมาไหนก็ระมัดระวังด้วยเมื่อคืนแม่ฝันไม่ดีเลยแม่ฝันว่าเห็นรินตัวมีแต่เลือดเต็มไปหมดพอคุณรินได้ยินแบบนั้นเธอก็พูดปลอบแม่ไปว่าไม่มีอะไรหรอกแม่โบราณบอกว่าถ้าฝันเป็นเลือดก็จะเจอแต่เรื่องดีๆแม่อาจจะถูกหวยหรือเปล่า
เธอพยายามพูดหยอกให้แม่สบายใจแล้วก็วางสายไปก่อนที่เธอจะโทรหาพี่วินมอเตอร์ไซค์คนเดิมให้มารับที่บ้านระหว่างที่คุณรินกำลังนั่งรถไปตลาดวินมอเตอร์ไซค์ก็หันมาถามเธอว่าคุณรินแฟนไปไหนล่ะครับไม่อยู่เหรอพี่ว่าจะถามตั้งนานแล้วไม่ได้เจอหน้าแฟนคุณรินบ้างเลยเธอก็บอกว่าแฟนไปทำงานที่ต่างจังหวัดกว่าจะกลับก็อีกหลายวันพอวินมอไซค์ได้ยินแบบนั้นเขาก็พูดขึ้นมาว่าอ๋อไปต่างจังหวัดนี่เองแต่ยังดีนะมีน้องสาวอยู่เป็นเพื่อนยิ่งท้องโตแล้วด้วยพอคุณลินได้ยินแบบนั้นเธอก็ถึงกับนิ่งตอนนี้เธอรู้แล้วว่าพี่วินมอไซค์ต้องเห็นอะไรบางอย่างแน่ๆเธอเริ่มคิดไปถึงเรื่องที่แม่เธอพูดว่าได้ยินเสียงคนภายในบ้านแล้วเธอก็เริ่มกลัวเธอหันไปบอกพี่วินมอไซค์ว่าพี่อย่าอําได้ไหมรินอยู่บ้านคนเดียวพี่วินมอไซค์ก็เงียบเขาพยายามไม่พูดอะไรเออไม่มีอะไรหรอกพี่พูดเล่นแล้วก็พาคุณรินไปตลาดจนกลับมาถึงที่บ้านช่วงนั้นเวลาก็ประมาณ6โมงเย็นเธอรีบทำธุระส่วนตัวอาบน้ำกินข้าวโทรคุยกับแฟนจนเวลาผ่านไปจนถึง2ทุ่มด้วยความเพลียเธอรีบขึ้นไปบนห้องเพื่อเข้านอนคุณรินปิดไฟในบ้านทั้งหมดเหลือแค่ไฟหน้าบ้านและโคมไฟบนหัวเตียงระหว่างที่เธอกำลังเคลิ้มๆจะหลับจู่ๆฝนด้านนอกก็เริ่มตกลงมาแล้วในตอนนั้นเองลูกของเธอก็ดิ้นแรงอีกครั้งรอบนี้ลูกดิ้นแรงมากๆแรงจนเธอรู้สึกเจ็บไปหมดดิ้นแล้วหยุดดิ้นแล้วก็หยุดอยู่แบบนั้นจนคุณรินทนไม่ไหวเธอค่อยๆลูบไปที่ท้องเบาๆแล้วก็พูดว่าแม่เจ็บอย่าดิ้นแรงถ้าแม่เป็นอะไรไปขึ้นมาจะทำยังไงตอนนี้แม่อยู่บ้านคนเดียวนะพอเธอพูดจบเด็กก็หยุดดิ้นทันทีเธอพยายามจะเข้านอนต่อแต่แล้วเธอก็รู้สึกว่าขาของเธอเริ่มชาขึ้นมาเรื่อยๆจนถึงเอวเหมือนว่าขาของเธอจะขยับไม่ได้แล้วสายตาเธอก็เหลือบไปเห็นอะไรบางอย่างที่กำแพงห้องแสงไฟที่ส่องออกมาจากโคมไฟเหมือนจะมีอะไรบางอย่างบังอยู่ทำให้กำแพงห้องมีเงาเงาหนึ่งรูปร่างเหมือนคนกำลังยืนบังดวงไฟนั้นอยู่พอเธอหันกลับไปมองกลับไม่มีอะไรบังโคมไฟอยู่เลยแต่เงาเงานั้นก็ยังคงอยู่คุณดินพยายามจะลุกขึ้นเพื่อที่จะไปดูว่าเป็นเงาของอะไรกันแน่แต่ลุกยังไงก็ลุกไม่ขึ้นตอนนี้เธอขยับตัวไม่ได้เธอคิดว่าเธอน่าจะโดนเขาแล้วเธอหลับตาแล้วก็ท่องบทสวดมนต์แต่ด้วยความที่ตอนนั้นเธอกลัวมากๆจำบทสวดมนต์ไม่ได้สักบทใจเธอเริ่มสั่นรู้สึกแน่นหน้าอกแล้วก็รู้สึกเหนื่อยมากๆฝนข้างนอกก็เริ่มตกแรงขึ้นทั้งเสียงฝนตกทั้งเสียงฟ้าผ่าเธอกลัวมากๆพยายามข่มตาให้หลับตอนนั้นมือของเธอยังขยับได้เลยหยิบผ้าห่มขึ้นมาปิดตาเพื่อไม่ให้มองเห็นอะไรแล้วอยู่ๆโคมไฟที่คุณรินเปิดไว้ก็ดับทำให้ห้องมืดสนิทน่าจะเป็นเพราะฝนตกหนักทำให้ไฟฟ้าลัดวงจรแต่ไฟดับไม่ถึง1นาทีก็มีเสียงเท้าคนเดินอยู่ในห้องเป็นเสียงเท้าที่หนักมากๆเหมือนกำลังย่ำเท้าไปมารอบๆเตียงทั้งที่หัวเตียงของเธออยู่ชิดกับกำแพงแต่กลับรู้สึกเหมือนมีคนเดินไปมาอยู่ข้างบนตอนนี้คุณดินไม่รู้ว่าจะทำยังไงดีเธอร้องไห้ออกมาแล้วก็พูดว่าอย่าทำรินเลยอย่าทำรินเลยรินกลัวรินท้องอยู่ก่อนที่เสียงเท้าเดินจะเงียบไปแต่ยังไม่ทันที่เธอจะรวบรวมสติได้ก็มีเสียงอะไรบางอย่างหล่นลงมาในห้องเธอถึงกับสะดุ้งแล้วก็พูดปลอบตัวเองไปว่าเป็นเสียงฟ้าร้องต้องเป็นเสียงฟ้าร้องไม่มีอะไรแล้วเธอก็ค่อยๆลืมตาขึ้นได้ช้าจากนั้นเธอก็เห็นเหมือนอะไรบางอย่างขยับอยู่ที่หน้าต่างหน้าต่างของเธอตอนนี้ถูกปิดทั้งหมดแอร์ก็ดับไฟก็มืดมีเพียงแสงสว่างจากฟ้าที่ผ่าลงมาพอให้เห็นเป็นระยะเธอเห็นว่าผ้าม่านตรงหน้าต่างถูกเปิดออกลักษณะเหมือนมีใครบางคนกำลังยืนจับผ้าม่านไว้และสะบัดไปมาซ้ายขวาซึ่งเป็นไปไม่ได้แน่ๆเ
พราะในห้องเธอไม่มีลมสักนิดผ้ายังคงปลิวไปมาอยู่แบบนั้นคุณรินเริ่มทนไม่ไหวเธอใช้แรงทั้งหมดที่มีพยุงตัวเองให้ลุกขึ้นจากเตียงแล้วตรงไปที่สวิตช์ไฟอีกครั้งจากนั้นก็กดเปิดปิดไปมาหลายรอบแต่เปิดยังไงไฟก็ไม่ติดเธอตัดสินใจเปิดประตูห้องเพื่อที่จะลงไปข้างล่างแล้วในตอนนั้นบ้านเธอก็มืดมากๆทำให้เธอมองไม่เห็นบันไดแล้วเธอก็เผลอสะดุดบันไดตกลงมาที่ชั้นล่างด้วยความที่เธอท้องแก่มากๆแล้วแต่เธอก็ยังมีสติตอนที่เธอตกเธอพยายามเอามือกุมท้องเอาไว้ไม่ให้กระแทกโดนจนเธอหล่นมาถึงชั้นล่างแล้วหลังของเธอก็ได้ไปฟาดกับราวบันไดก่อนที่เธอจะล้มลงไปกับพื้นคุณดินนอนกองอยู่บนพื้นแบบนั้นน้ำตาเธอก็ไหลเธอร้องไห้ไม่หยุดเธอก็ค่อยคลานไปหยิบมือถือที่วางอยู่ที่ตู้หน้าทีวีตอนนี้เธอปวดหลังมากๆกลัวผีก็กลัวฝนก็ยังคงตกอยู่แบบนั้นพอเธอหยิบมือถือได้ก็รีบกดโทรไปหาแฟนแต่โทรไปหลายสายเขาก็ไม่รับเลยตัดสินใจโทรไปหาแม่แต่พอโทรไปหาแม่ก็โทรยังไงก็โทรไม่ติดเธอไม่รู้จะทำยังไงเลยตัดสินใจโทรไปที่191เธอพูดไปด้วยร้องไห้ไปด้วยแต่ตำรวจก็คิดว่าเธอเป็นบ้าแล้วก็โทรมาแกล้งเขาก็เลยตัดสายไปคุณดินพยายามโทรกลับไปอีกหลายครั้งแต่เขาก็ไม่รับเธอกลัวมากๆตอนนี้ทำอะไรไม่ถูกได้แต่นั่งร้องไห้อยู่คนเดียวแล้วเหมือนเธอจะนึกอะไรขึ้นได้บางอย่างเธอรีบกดโทรศัพท์ไปหาเพื่อนเป็นสายสุดท้ายแล้วเพื่อนของเธอก็รับสายเพื่อนเธอรีบโทรแจ้งรถพยาบาลให้มารับทันทีระหว่างที่รอรถคุณดินก็ได้แต่นอนกอดเข่าอยู่ที่พื้นด้วยความกลัวเธอยังคงร้องไห้ไม่หยุดแล้วเสียงเท้าคนเดินก็ดังมาอีกครั้งเสียงเดินย่ำพื้นไปมาอยู่รอบตัวเธอตอนนี้เธอทำอะไรไม่ได้แล้วได้แต่นั่งร้องไห้กอดมือถืออยู่แบบนั้นเสียงเท้าก็ยังคงเดินไม่หยุดเธอพยายามหลับตาไม่สนใจสิ่งที่เกิดขึ้นจนเวลาผ่านไปเกือบ20 นาทีก็มีเสียงรถพยาบาลขับเข้ามาที่หน้าบ้านคุณรินค่อยๆลืมตาขึ้นเธอเริ่มรู้สึกสบายใจเพราะน่าจะมีคนมาช่วยแล้วแต่เธอลืมไปว่าเธอล็อกบ้านเอาไว้แล้วกุญแจก็ยังอยู่บนห้องแต่ตอนนี้เธอไม่มีแรงที่จะเดินขึ้นไปหยิบแล้วทำให้พยาบาลต้องทุบประตูหน้าบ้านเข้ามาเขาทุบจนประตูพังเข้ามาได้แล้วก็รีบช่วยคุณรินที่นอนกองอยู่บนพื้นตอนนี้ทางพยาบาลเห็นว่าน้ำคร่ำเธอไหลออกมาไม่หยุดเหตุการณ์เริ่มชุลมุนไปหมดมีคนเอาสายออกซิเจนให้เธอใส่แล้วก็กำมือเธอไว้ให้เธอมีสติตลอดเวลาในระหว่างที่เธออยู่บนรถพยาบาลคนหนึ่งที่เป็นผู้ชายก็หันมาพูดกับคุณรินว่าพี่ทำไมน้องสาวพี่ไม่เปิดประตูให้ผมพี่ล้มขนาดนี้ทำไมเขาไม่ประคองพี่ทำไมเขาปล่อยให้พี่นอนอยู่แบบนั้นแย่มากน้องพี่แย่มากๆเลยนะพอคุณรินได้ยินแบบนั้นเธอก็ไม่ได้พูดอะไรเพราะเธอกลัวมากๆตัวเธอก็สั่นแล้วก็ยังคงร้องไห้ไม่หยุดจนเธอไปถึงโรงพยาบาลและเธอก็สลบไปมารู้ตัวอีกทีก็ตอนเช้าซึ่งแฟนของเธอได้ขับรถเข้ามาดูเธอที่โรงพยาบาลแล้วเพราะว่าเขาเป็นห่วงคุณรินมากๆเขาได้แต่บอกว่าทำไมรินถึงไม่ห้อยพระไว้พี่บอกแล้วใช่ไหมไม่ให้ถอดพระออกส่วนแม่คุณรินที่มาเยี่ยมแกก็พูดว่าแม่ว่าแล้วต้องเกิดอะไรขึ้นกับรินแน่ๆตอนที่แม่ฝันแปลกๆแต่โชคยังดีที่ในคืนนั้นหมอได้ทำคลอดออกมาแล้วเด็กในท้องก็ปลอดภัยรวมถึงตัวคุณรินเองก็ไม่ได้บาดเจ็บอะไรมากหลังจากที่เธอออกจากโรงพยาบาลเธอก็รีบย้ายออกจากบ้านหลังนั้นทันทีแล้วก็ได้ไปทำบุญที่วัดแห่งหนึ่งระหว่างที่ทำบุญเธอก็ได้เล่าเหตุการณ์นี้ให้หลวงพ่อฟังหลวงพ่อก็นิ่งไปสักพักแล้วแกก็พูดว่ามันเป็นเวรกรรมคุณรินกับแฟนได้ทำกรรมไว้เยอะแล้วหลวงพ่อก็ถามว่าเคยทำแท้งหรือเปล่าแต่คุณรินก็ตอบไปว่าไม่เคยหลวงพ่อก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นแฟนโยมน่าจะเคยให้ผู้หญิงทำแท้งกรรมเลยมาตกที่คุณรินและลูกหลังจากกลับจากวัดเธอก็ได้ไปถามเรื่องนี้กับแฟนซึ่งเขาก็ได้ตอบว่าเขาเคยพาแฟนเก่าไปทำแท้งจริงๆเพราะว่าตอนนั้นเขายังไม่พร้อมแต่หลังจากที่คุณรินย้ายบ้านมาแล้วก็ไม่มีเหตุการณ์อะไรแปลกๆเกิดขึ้นกับครอบครัวคุณรินอีก
ซึ่งทุกวันนี้ลูกของเธอก็โตแล้วและบ้านหลังนั้นก็ยังคงเปิดให้เช่าอยู่แต่เธอเองก็ยังไม่รู้ว่าใครจะเป็นผู้โชคร้ายที่ได้มาเช่าต่อและนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดที่คุณดินได้เล่าให้ฟังวิญญาณนางรำที่ต้องการมาบอกว่าเธอตายที่ไหนและตายยังไงผ่านเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่บังเอิญไปแต่งหน้าในสถานที่ที่มีวิญญาณสิงสถิตอยู่และวิญญาณก็มาให้เธอเห็นถึง3ครั้งจากตอนแรกที่เธอคิดว่าตัวเธอทนได้พอถึงครั้งสุดท้ายเธอกลับกลัวมากๆจนต้องหนีกลับบ้านกับเรื่องที่มีชื่อว่าบ้านช่างแต่งหน้าเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของคุณแคร์เหตุการณ์ย้อนกลับไปในช่วงที่คุณแคร์ยังเรียนอยู่มัธยมตอนนั้นคุณแคร์เรียนอยู่ม.3แล้วก็เป็นช่วงที่มีกีฬาสีพอดีซึ่งในงานจะต้องมีเชียร์ลีดเดอร์แต่งตัวใส่ชุดแฟนตาซีมาแสดงโชว์และคุณแคร์เองก็ต้องร่วมแสดงด้วยงานที่พวกเขาแสดงจะเริ่มตอน8 โมงเช้าก่อนที่จะมีกีฬาสีทำให้พวกเขาต้องรีบไปแต่งหน้าทำผมแล้วก็เปลี่ยนชุดกันตั้งแต่เช้ามืดโดยเพื่อนๆในกลุ่มได้ทำการนัดคิวพี่น้ำไว้ให้พี่น้ำจะเป็นสาว2ที่รับแต่งหน้าทำผมให้กับพวกนักเรียนนักศึกษาอยู่แล้วตอนนั้นมีคนแสดงหลายคนมากๆพวกเขาต้องเผื่อเวลาให้พี่น้ำแต่งตัวกันให้ครบทุกคนทำให้คุณแคร์และเพื่อนๆของเขาต้องตื่นไปตั้งแต่3ตอนนั้นเขาได้ขับมอเตอร์ไซค์ไปรับเพื่อนคนหนึ่งชื่อจุ๋มออกจากบ้านเพื่อจะไปแต่งหน้าด้วยกันระหว่างทางด้วยความที่ตอนนี้เช้ามากๆทำให้บรรยากาศรอบๆค่อนข้างเงียบและก็ดูวังเวงไปหมดแทบจะไม่มีรถผ่านไปมาคุณแค่ขับรถไปเรื่อยๆจนไปถึงหน้าทางเข้าบ้านของพี่น้ำและก็ได้จอดรถอยู่ข้างหน้าลักษณะบ้านของพี่น้ำจะค่อนข้างเก่าเป็นบ้านไม้ทั้งหลังยกใต้ถุนสูงและสิ่งที่ทำให้คุณแคร์รู้สึกหลอนก็คือใต้ถุนบ้านจะมีดอกไม้รูปปั้นสิงที่ประดับตามหน้าวัดแล้วก็มีพวกวงล้อธรรมจักรรวมถึงหุ่นนางรำและของอื่นๆอีกเยอะมากๆที่สำหรับตกแต่งงานต่างๆพอเขาเห็นของทั้งหมดมารวมกันอยู่ในบ้านก็ยิ่งรู้สึกหลอนๆคุณแคร์กับจุ๋มรีบขึ้นไปบนบ้านก็ไปเจอกับเพื่อนผู้หญิงคนอื่นๆที่กำลังแต่งหน้ากันอยู่แล้วก็ไปเจอกับอุ๊กเพื่อนสนิทของพวกเขาอีกคนแต่งหน้ารออยู่แล้วอูบอกว่าเขามาตั้งแต่2กลัวว่าจะแต่งไม่ทันระหว่างนั้นพี่น้ำก็เดินเข้ามาหาแล้วก็บอกว่าให้พวกเขานั่งรอไปก่อนเดี๋ยวพี่น้ำและพวกผู้หญิงที่เหลือจะไปลองชุดที่เตรียมมาคุณแคร์และเพื่อนอีก2คนก็ไปหาที่นั่งอยู่ที่มุมห้องห้องนึงระหว่างรอในตอนนั้นอูได้ไปหยิบเก้าอี้ไม้เก่าๆมานั่งเพราะเขานั่งพื้นไม่ได้เดี๋ยวชุดที่เขาใส่ตอนนี้จะขาดเอาส่วนคุณแคร์กับจุ๋มจะนั่งอยู่ที่พื้นระหว่างที่คุณแคร์กำลังนั่งคุยเล่นกับอุอยู่นั้นเขาก็เห็นว่าจุ๋มได้โน้มตัวลงไปนอนคว่ำชิดกับพื้นไม้ของบ้านซึ่งพื้นบ้านในสมัยนั้นรอยต่อของไม้แต่ละแผ่นจะไม่สนิทกันทำให้มีร่องพอให้มองเห็นด้านล่างเขาเห็นว่าจุ๋มค่อยๆขยับตาเข้าใกล้กับร่องไม้แล้วก็มองอะไรบางอย่างที่อยู่ด้านล่างแต่คุณแคร์ก็ไม่ได้สนใจอะไรเขาได้แต่นั่งคุยกับอูไปเรื่อยเปื่อยแล้วอยู่ๆจุ๋มก็ตะโกนขึ้นมาว่าเฮ้ยก่อนที่เธอจะลุกขึ้นนั่งแล้วก็ใช้มือจิกไปที่แขนของคุณแคร์ด้วยความตกใจจุ๋มค่อยๆเอามือลูบอกตัวเองเหมือนพยายามทำให้ตัวเองได้สติคุณแคร์เลยถามว่าจุ๋มเป็นอะไรหรือเปล่าแต่จุ๋มก็ได้แต่ส่ายหัวแล้วก็บอกว่าไม่มีอะไรตอนนี้เขารู้แล้วว่ามันไม่ปกติเพราะจุ๋มเสียงสั่นมากๆคุณแคร์กับอุก็มองหน้ากันแล้วก็คุยกันว่าจุ๋มมันเป็นอะไรมันเจออีกแล้วเหรอเพราะก่อนหน้านี้จุ๋มมักจะสัมผัสวิญญาณได้จุ๋มจะมีเซนส์ค่อนข้างแรงด้วยความที่บ้านของเธอเป็นร่างทรงรับดูดวงและรับแก้คุณไสซึ่งคุณแคร์กับอุก็ต่างรู้กันอุเลยพูดขึ้นมาว่าจุ๋มมันเห็นอะไรหรือเปล่าหรือมันเจอผีขึ้นมาอีกแล้วแต่พอเขาหันไปมองจุ๋มตอนนี้จุ๋มก็เริ่มดูสงบแต่ก็ไม่ยอมคุยอะไรกับพวกเขาเลยและในตอนนั้นเองระหว่างที่จุ๋มนั่งนิ่งอยู่
ธอก็ค่อยๆมองไปด้านหน้าจากนั้นก็ค่อยๆเงยหน้าขึ้นช้าๆจนเหงียนไปด้านบนบ้านทั้งคุณแคร์และอุก็มองตามว่าจุ๋มมันมองอะไรเขาก็เห็นว่าด้านบนบ้านจะมีตะคานไม้ใหญ่ๆและด้านบนหัวของพวกเขาก็จะมีช่องว่างระหว่างหลังคากับห้องอยู่ด้วยความที่เป็นบ้านไม้คนสมัยก่อนผนังของบ้านจะขึ้นไม่สุดหลังคาจะสูงแค่ระดับเดียวกันกับคานแล้วด้านบนก็จะโล่งๆคุณแคร์หันไปมองก็เจอแต่ความว่างเปล่าในขณะที่จุ๋มยังคงมองคานค้างอยู่คุณแคร์ไม่สนใจเขาก็หันไปคุยเล่นกับอุต่อแล้วในตอนนั้นเองจุ๋มก็ร้องเฮ้ยอีกครั้งแล้วเธอก็พุ่งเข้าไปหาคุณแคร์จนคุณแคร์ล้มหงายหลังไปกับพื้นจากนั้นจุ๋มก็ดึงเสื้อกันหนาวมาคลุมหัวส่วนมืออีกข้างยังคงจิกแขนของคุณแคร์ไว้เขาเห็นว่าจุ๋มตัวสั่นไปหมดเหมือนเธอกำลังกลัวอะไรบางอย่างมากๆคุณแคร์พยายามถามจุ๋มว่าเป็นอะไรเป็นอะไรหรือเปล่าแต่จุ๋มก็ไม่ยอมตอบจุ๋มได้แต่นั่งตัวสั่นอยู่แบบนั้นเหมือนคนเจออะไรมาแล้วก็กำลังช็อกด้วยความเป็นห่วงคุณแคร์ก็ไปลูบหัวเพื่อนเพื่อปลอบแล้วถามว่าเป็นอะไรเห็นอะไรเหรอพูดมาได้นะแต่จุ๋มก็ไม่ยอมพูดได้แต่สายหัวแล้วก็นั่งสั่นอยู่แบบนั้นพร้อมกับเอาหน้าซุกไปที่ตัวของคุณแคร์คุณแคร์เลยบอกว่านอนพักก่อนไหมดูท่าทางจะไม่ไหวและเขาก็ขยับให้จุ๋มนอนไปที่พื้นพร้อมกับคลุมด้วยเสื้อกันหนาวเขาหันไปคุยกับอุว่ามันน่าจะไม่ไหววะต้องมีอะไรแน่ๆแต่ตอนนี้อุเองก็เริ่มกลัวเลยพยายามชวนคุณแคร์คุยเรื่องอื่นเพื่อกลบเกลื่อนระหว่างที่คุยกันไปได้สักพักด้วยความที่อุตื่นมาแต่งหน้าตั้งแต่เช้าเขาก็เริ่มรู้สึกง่วงเลยหันไปบอกคุณแคร์ว่ากูขอนอนสักแป๊บนะไม่ไหววะตื่นเช้าเกินไปแล้วอุก็นั่งหลับคาเก้าอี้ไปทั้งแบบนั้นคุณแคร์หันไปมองเพื่อนทั้งสองอีกคนก็นอนพื้นอีกคนก็นอนบนเก้าอี้เขาก็คิดว่าน่าจะนอนพักบ้างรอให้พี่นามาเรียกแต่ยังไม่ทันที่จะหลับตาอยู่ๆอุก็พูดอะไรบางอย่างขึ้นมาทั้งที่เขายังหลับตาอุพูดว่าพ่อหนูขอโทษพ่อหนูขอโทษหนูเจ็บหนูขอโทษคุณแคร์หันไปมองเขาถึงกับขนลุกไปทั้งตัวแล้วก็หันไปสะกิดจุ๋มที่กำลังนอนหลับจุ๋มดูดิไออุมันเป็นอะไรวะอุยังคงพูดซ้ำๆอยู่แบบนั้นในขณะที่หลับตาเหมือนกำลังละเมอคุณแคร์กำลังจะลุกขึ้นยืนเพื่อจะไปปลุกอุแต่ตอนนั้นเองจุ๋มที่นอนคลุมโปงอยู่ก็ได้เปิดเสื้อออกมาแล้วก็หันไปหาอุทันทีที่เธอหันมองหน้าอุเธอก็กรีดร้องออกมาเสียงดังเธอร้องเสียงดังมากจนเสียงลั่นไปทั้งบ้านทางพี่น้ำและเพื่อนคนอื่นต้องรีบเข้ามาดูว่าจุ๋มเป็นอะไรพี่น้ำเข้ามาหาจุ๋มแล้วก็ถามว่าจุ๋มเป็นอะไรแต่จุ๋มก็ได้แต่นั่งตัวสั่นแล้วก็พูดว่าไม่เอาไม่เอาแล้วจุ๋มจะกลับบ้านจะกลับตอนนี้คุณแคร์เห็นเพื่อนเป็นแบบนั้นก็คงคิดว่าจุ๋มน่าจะไม่ไหวจริงๆถ้ารั้งให้อยู่ก็คงจะรั้งไม่ได้เขาเลยบอกว่าเดี๋ยวเขาจะขอไปส่งจุ๋มที่บ้านเองแล้วก็ขอโทษเพื่อนคนอื่นๆด้วยระหว่างที่เขาขับรถมอเตอร์ไซค์ไปส่งจุ๋มมือจุ๋มก็ยังคงจิกไปที่เอวของคุณแคร์ตลอดแล้วตัวก็ยังคงสั่นไม่หยุดจนมาถึงที่หน้าบ้านของจุ๋มพ่อกับแม่ของเธอได้ออกมารับคุณแคร์หันไปหาจุ๋มแล้วก็พูดว่าถึงบ้านแล้วนะมีอะไรก็บอกได้เลยไม่ต้องกลัวพ่อกับแม่ก็อยู่ตรงนี้จุ๋มพยายามเริ่มตั้งสติแล้วก็เล่าสิ่งที่เธอเห็นให้กับทุกคนฟังเธอเล่าว่าตอนแรกตอนที่เธอนอนคว่ำหน้าแล้วมองไปที่ใต้ถุนบ้านตอนนั้นก็ตั้งใจจะนอนมองพื้นเล่นๆไม่ได้คิดอะไรแต่แล้วก็มีคนคนนึงใส่ชุดไทยเต็มตัวสบายยาวลงไปถึงพื้นแล้วที่หัวก็เหมือนใส่วิกยาวๆที่เป็นมวยผมยาวไปถึงกลางหลังผู้หญิงคนนั้นเดินลงมาอยู่ที่กลางบ้านจากนั้นก็ทำท่าตั้งวงกำลังจะรำแล้วก็ฟ้อนรำไปช้าๆจุ๋มก็คิดว่าใครมาซ้อมรำอะไรเวลานี้เป็นเด็กโรงเรียนเราหรือเปล่าหรือว่าจะซ้อมไปแสดงพรุ่งนี้ตอนนั้นจุ๋มไม่ได้คิดอะไรจนผู้หญิงคนนั้นรำไปถึงท่าที่เรียกว่าท่าฟ้อนแงนเป็นท่ารำของทางภาคเหนือเธอเอนตัวไปด้านหลังซึ่งตัวต้องอ่อนมากๆถึงจะรำท่านี้ได้เธอค่อยๆเอนตัวช้าๆหน้าก็หงายขึ้นมาด้านบน
หลังค่อยๆเอนไปเรื่อยๆเหมือนเป็นท่าสะพานโค้งจนหัวเกือบจะแตะพื้นแล้วเธอก็หยุดค้างอยู่แบบนั้นจุ๋มได้แต่มองจ้องว่าเธอจะรำท่าอะไรต่อและในตอนนั้นเองหน้าของนางรำคนนั้นก็หันมาจ้องมองจุ๋มในขณะที่ยังอยู่ท่านั้นตอนนั้นเธอจ้องมองตาแข็งมากๆจุ๋มก็คิดในใจหรือว่าผู้หญิงคนนั้นจะรู้ว่าจุ๋มแอบมองอยู่หรือเปล่าแต่ระหว่างที่จุ๋มกำลังคิดใบหน้าของผู้หญิงคนนั้นจากที่อยู่นิ่งๆอยู่ๆใบหน้าของเธอก็พุ่งจากด้านล่างมาประชิดที่หน้าของจุ๋มตอนนั้นหน้าเธอกับจุ๋มใกล้มากมีแค่พื้นไม้กั้นอยู่จุ๋มตกใจเลยสะดุ้งขยับออกมาแล้วก็เอามือจิกไปที่แขนคุณแคร์ด้วยความกลัวซึ่งรอบนั้นเป็นครั้งแรกที่เธอเห็นในบ้านเธอพยายามตั้งสติแล้วบอกกับตัวเองว่าให้นั่งเฉยๆไปก่อนเพราะยังไม่กล้าบอกใครไม่อยากให้คนอื่นกลัวแล้วบ้านที่อยู่ก็เป็นบ้านของพี่น้ำถ้าอยู่ดีๆเธอไปบอกว่าเห็นอะไรแบบนั้นก็คงจะไม่ดีเธอเล่าต่อว่าระหว่างที่เธอกำลังนั่งสงบสติอารมณ์อยู่เธอก็เห็นกับเชือกเส้นนึงอยู่ที่ริมผนังบ้านฝั่งตรงข้ามเชือกนั้นค่อยๆขยับออกไปช้าๆเหมือนมีคนกำลังดึงเชือกเส้นนั้นอยู่จุ๋มเลยค่อยๆจ้องมองไปที่ต้นทางของเชือกเธอค่อยๆมองไปตามผนังบ้านจนแหงนหน้าไปด้านบนเห็นว่าเชือกแขวนอยู่กับคานของบ้านเชือกนั้นค่อยๆถูกดึงขึ้นช้าๆทีละนิดทีละนิดเธอยังคงจ้องมองอยู่แบบนั้นจนสุดท้ายก็เริ่มเห็นเป็นปมขึ้นมาแล้วก็มีเป็นร่างผู้หญิงนางรำคนนั้นกำลังแขวนคออยู่กับเชือกลักษณะลิ้นจุกปากดวงตาเกือบถลนออกมารอบนี้จุ๋มบอกว่ามันน่ากลัวมากๆเธอเลยกระโดดเข้าไปซุกคุณแคเธอคิดในใจว่าที่เธอเห็นคงเป็นผีชัวแล้วแน่ๆแต่ก็พยายามตั้งสติคิดว่าตัวเองยังคงทนไหวเธอตัดสินใจเอาผ้ามาคลุมหัวเพื่อไม่ให้ตัวเองเห็นอะไรทั้งนั้นแล้วรอให้พี่น้ำมาตามตัวไปแต่งหน้าแต่สุดท้ายเธอก็เจอเป็นครั้งที่3ที่เธอบอกว่ารอบนี้เธอไม่ไหวจริงๆยังไงก็ต้องออกมาจากบ้านตอนที่คุณแคร์สะกิดจุ๋มให้ดูอุที่นอนละเมออยู่เธอค่อยๆเปิดเสื้อขึ้นมาดูปรากฏว่าเห็นนางรำคนนั้นยืนอยู่หลังเก้าอี้ของอุเธอกำลังใช้มือสองข้างกำไปที่หัวของอุแล้วก็ใช้หน้าแนบไปที่แก้มเพื่อให้แก้มเธอกับอุชนกันพร้อมกับจ้องมองมาที่หน้าของจุ๋มจุ๋มบอกว่าตอนนั้นเธอกลัวมากๆและตอนที่อุพูดขึ้นว่าพ่อหนูขอโทษจังหวะที่อุพูดเธอเห็นว่าปากของผู้หญิงนางรำคนนั้นขยับไปตาเหมือนกันราวกับว่าเธอเป็นคนบังคับให้อุพูดตามที่เธออยากให้พูดพอได้ยินแบบนั้นเธอก็บอกว่าเธอไม่ไหวแล้วเลยร้องออกมาเสียงดังเธออยู่ที่นั่นต่อไม่ได้ยังไงก็ต้องขอกลับบ้านเพราะไม่รู้ว่าถ้าอยู่ต่อแล้วจะเจออะไรอีกพอคุณแคร์ได้ยินแบบนั้นเขาก็เริ่มรู้สึกกลัวเพราะสิ่งที่คุณจุ๋มเล่ามามันฟังดูหลอนมากจริงๆและเขาเองต้องวนกลับไปที่บ้านหลังนั้นอีกรอบเพื่อจะไปแต่งหน้าแต่พอมาฟังเรื่องที่จุ๋มเล่าก็แทบจะไม่กล้ากลับไปที่นั่นอีกแล้วแต่เขาก็กลัวว่าเพื่อนจะว่าเลยตัดสินใจขับรถกลับไปพอไปถึงก็เห็นทุกคนยืนรออยู่หน้าบ้านแล้วก็มามุงถามว่าจุ๋มเป็นอะไรคุณแคร์เลยเล่าเรื่องทั้งหมดที่จุ๋มเจอให้ฟังตามที่จุ๋มได้บอกกับเขาพี่น้ำที่ยืนอยู่ตรงนั้นหลังจากที่ได้ยินเรื่องทั้งหมดเธอถึงกับเข่าทรุดลงไปกับพื้นแล้วก็ร้องไห้ออกมาพี่น้ำบอกว่าที่จุ๋มเห็นก็คือเพื่อนของพี่น้ำเองเพื่อนของพี่น้ำชื่อว่าอ้นซึ่งอ้นก็จะเป็นสาวสองเหมือนกันอ้นจะชอบรำมากๆเมื่อ2ปีที่ผ่านมาอ้นได้ทะเลาะกับพ่อของเขาเพราะว่าอ้นจะไปรำประกวดในอำเภอแต่พ่อของอ้นไม่ยอมเพราะพ่อเขาเป็นทหารรับไม่ได้ที่ลูกชายจะต้องไปทำอะไรแบบนี้ก็เลยทะเลาะกันหลายครั้งจนอ้นหนีมาอยู่ที่บ้านพี่น้ำซึ่งพอพ่ออ้นตามมาเจอก็ได้เข้ามาหาแล้วก็ต่อว่าอ้นอีกจนสุดท้ายอ้นเริ่มทนไม่ไหวเลยคิดสั้นตัดสินใจผูกคอตายและจุดที่ผูกคอตายก็คือขื่อด้านบนบ้านพอเล่าจบทุกคนก็ถึงกับรีบแยกย้ายกันไปแต่งหน้าต่อซึ่งปัจจุบันคุณแคร์บอกว่าบ้านหลังนี้ไม่อยู่แล้วถูกทุบทิ้งแล้วก็เปลี่ยนเป็นหอพักนักศึกษาแทนและนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดที่คุณแคร์ได้เล่าให้ฟังเรื่องนี้เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เปลี่ยนจากคนที่ไม่มีความเชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องผีเรื่องวิญญาณให้กลับมาเชื่อและกลายเป็นคนธรรมะธรรมโมได้เพ
พราะเขาได้ไปพบเจอกับวิญญาณของจริงระหว่างที่ขับรถตามเส้นทางในหมู่บ้านและก็ได้เจอวิญญาณในบ้านหลังใหม่ที่เธอเพิ่งซื้อจนทำให้เธอเกือบสติแตกกับเรื่องที่มีชื่อว่ามันหล่นมาจากฟ้าเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของคุณอ้นซึ่งคุณอ้นได้เล่าให้ฟังว่าคนที่เจอผีเต็มๆคืออลิสแฟนสาวของเขาแต่เขาอยู่ในสายโทรศัพท์ตลอดเวลาที่อลิสพบเจอวิญญาณเหตุการณ์ย้อนกลับไปในช่วงหลายปีก่อนคุณอ้นมีแฟนชื่ออลิสซึ่งเธอเป็นลูกครึ่งต่างชาติแต่ได้มาอยู่ไทยตั้งแต่ช่วงเด็กๆคุณอ้นและอลิสคบหากันอยู่นานแต่เขาทั้งสองจะอยู่กันคนละที่โดยอลิสได้ซื้อบ้านใหม่อยู่ที่เชียงใหม่ส่วนคุณอ้นจะอยู่ที่กรุงเทพทั้งสองมักจะโทรคุยกันทุกครั้งเวลาที่ว่างอลิสจะอยู่บ้านกับลูกชายวัย5ขวบคนนึงชื่อว่าทีเจด้วยความที่เป็นลูกครึ่งทำให้อลิสจะไม่ค่อยเชื่อเรื่องเวรกรรมหรือเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดเลยซึ่งต่างจากคุณอ้นมากๆเพราะเขาจะค่อนข้างเชื่อและก็มีหลายครั้งที่คุณอ้นเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเพราะอยากให้อลิสทำบุญเยอะๆแต่ทุกครั้งที่เขาเล่าอลิสก็จะมีท่าทีเหมือนเธอไม่ได้สนใจอะไรจนมาเจอกับเรื่องนี้ที่ทำให้ความคิดของอลิสเปลี่ยนไปเหตุการณ์เกิดขึ้นในช่วงที่คุณอลิสได้บ้านหลังใหม่บ้านหลังนั้นตั้งอยู่ในอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ตอนนั้นเธอก็อยู่บ้านแล้วก็ใช้ชีวิตไปตามปกติไม่ได้มีอะไรจนเวลาผ่านไป2อาทิตย์วันนั้นตรงกับวันที่13ช่วงนั้นเป็นเวลา6โมงเย็นกว่าๆพระอาทิตย์ก็เริ่มตกท้องฟ้าก็เริ่มมืดอลิสรู้สึกหิวก็เลยพาน้องทีเจขับรถไปหาของกินที่ตลาดกลางหมู่บ้านระหว่างที่ขับรถไปเรื่อยๆก็ไปผ่านกับวัดหนึ่งเป็นวัดที่ชาวบ้านแถวนั้นนับถือกันมากเพราะมีความเชื่อว่าจุดประตูทางเข้าและประตูทางออกของวัดเป็นทางผ่านของพญานาคในทุกๆวันพระจะมีพญานาคเลื้อยผ่านและส่องแสงให้ชาวบ้านเห็นพอขับผ่านวัดไปได้ประมาณ15นาทีก็ถึงตลาดระหว่างที่กำลังเดินหาของกินอยู่นั้นปรากฏว่าร้านที่อลิสอยากทานมีคนต่อคิวรอเยอะมากๆน่าจะรอนานแล้วในตอนนั้นเองน้องทีเจก็พูดขึ้นมาว่าแม่ทีเจอยากไปวัดนั้นวัดที่เราผ่านมาเมื่อกี้แม่พาไปหน่อยคุณอลิสตั้งใจว่าเดี๋ยวค่อยไปหาอะไรทานระหว่างทางกลับก็ได้แล้วทีเจก็งองแงอยากจะเข้าไปเล่นที่วัดคุณอลิสก็เลยพาน้องทีเจขึ้นรถเพื่อเดินทางไปที่วัดระหว่างที่เดินไปที่รถอลิสก็โทรไปหาคุณอ้นเพื่อให้เขาคุยเป็นเพื่อนระหว่างทางเพราะเส้นทางเริ่มจะมืดแต่ก็มีสัญญาณบ้างไม่มีสัญญาณบ้างด้วยความที่พื้นที่อยู่ค่อนข้างไกลคุณอลิสขับรถไปเรื่อยๆยังไม่ทันจะถึงวัดอยู่ๆน้องทีเจก็ร้องไห้งอแงบอกว่าไม่อยากไปวัดอลิสก็หยุดรถแล้วก็หันไปถามทีเจว่าเป็นอะไรแต่ทีเจก็บอกว่าทีเจกลัวคุณอลิสเลยถามไปว่าทีเจอยากมาวัดไม่ใช่เหรอแม่ก็พามาแล้วนี่ไงทีเจจะกลัวอะไรทีเจยังคงมีท่าทีงอแงไม่อยากไปอลิสเห็นแบบนั้นเลยหยิบมือถือมาเปิดลำโพงแล้วพูดกับคุณอ้นว่าอ้นมีคาถาอะไรบ้างไหมบอกทีเจให้ท่องตามหน่อยทีเจจะได้หายกลัวคุณอ้นเลยพูดปลอบทีเจไปว่าทีเจไม่ต้องกลัวนะเดี๋ยวพี่อ้นจะบอกคาถาทีเจท่องตามพี่อ้นนะไม่ต้องกลัวแล้วคุณอ้นก็เริ่มพูดคาถาขึ้นมานะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพอคุณอ้นท่องจบยังไม่ทันที่น้องทีเจจะพูดตามอยู่ๆสายก็ตัดไปทันทีตอนนั้นเขาก็งงเลยพยายามกดโทรกลับไปแต่พอโทรไปก็ไม่มีสัญญาณคิดว่าน่าจะอยู่ในจุดอับสัญญาณมากๆพอคุณอ้นเห็นแบบนั้นเขาก็เลยวางมือถือแล้วก็ไปอาบน้ำคุณอ้นอาบน้ำได้ประมาณ10นาทีตอนที่เขาออกมาจากห้องน้ำก็เห็นเป็นสายที่ไม่ได้รับหลายสายมากๆซึ่งก็เป็นสายของอลิสเขาเห็นแบบนั้นเลยรีบโทรกลับไปทันทีพออลิสรับสายคุณอ้นก็ถามว่าอลิสเป็นอะไรหรือเปล่าเกิดอะไรขึ้นทำไมโทรมาตั้งหลายสายปลายสายที่เป็นอลิสก็พูดออกมาเสียงสั่นอ้นอลิสเพิ่งขับรถชนคนมา
ในตอนนั้นต่างคนต่างก็เงียบเพราะคุณอ้นเองก็ตกใจแต่เขาสังเกตเห็นความผิดปกติบางอย่างทำไมขับรถชนแต่รอบๆถึงเงียบไม่มีเสียงความวุ่นวายหรือเสียงรถพยาบาลเลยขับรถชนคนอย่างน้อยก็ต้องมีเสียงชาวบ้านไม่น่าจะเงียบขนาดนี้คุณอ้นเลยถามไปว่าแล้วอลิสเป็นยังไงบ้างคนที่ขับรถชนเขาเป็นยังไงบ้างได้รับบาดเจ็บไหมแล้วในตอนนั้นอลิสก็พูดขึ้นมาว่าอลิสขับชนคนแต่พอชนเขาก็หายไปเลยเหมือนเธอแค่ขับรถทะลุผ่านร่างนั้นไปเฉยๆคุณอ้นเริ่มสับสนเลยบอกให้อลิสอธิบายให้ฟังอลิสเลยเล่าว่าตอนวางสายไปเธอดูในมือถืออยู่ๆจากที่มีสัญญาณก็ขึ้นว่าไม่มีสัญญาณเธอก็ค่อยๆขับรถไปเรื่อยๆในใจก็เริ่มรู้สึกว่าบรรยากาศมันเริ่มแปลกๆเธอน่าจะต้องเจออะไรไม่ดีแน่ๆเลยตัดสินใจหันไปพูดกับน้องทีเจว่าทีเจไม่ว่าข้างหน้าจะเป็นอะไรเป็นหมาเป็นแมวหรือจะเป็นอะไรก็ตามถ้ามีตัดผ่านหน้ารถแม่จะขับรถชนอย่างเดียวเลยนะจากนั้นเธอขับรถช้าๆความเร็วตอนนั้นก็ไม่เกิน40กิโลเมตรเธอขับไปเรื่อยๆจนกระทั่งผ่านถนนเส้นหนึ่งรอบนั้นจะไม่มีหมู่บ้านมีเพียงถนนโล่งๆแล้วก็ป่าข้างทางรอบๆเธอเห็นว่ามีผู้หญิงคนนึงเดินหลังค่อมๆผมยาวสวมชุดผ้าสิ้นของเชียงใหม่เดินอยู่ข้างทางอลิสบอกว่าเธอเห็นครั้งแรกเธอรู้เลยว่าไม่ใช่คนแน่ๆเพราะกว่าจะถึงหมู่บ้านก็อีกหลายกิโลมากๆไม่น่าจะเป็นไปได้ที่จะมีชาวบ้านมาเดินแถวนี้กลางดึกระหว่างที่เธอพยายามจะไม่สนใจเธอก็ขับรถไปใกล้ผู้หญิงคนนั้นขึ้นเรื่อยๆจนใกล้จะถึงแล้วในตอนนั้นเองก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดขึ้นผู้หญิงคนนั้นพุ่งเข้ามาตัดหน้ารถของอลิสตกใจมากแต่เธอยังคงควบคุมสติของตัวเองได้เธอขับรถพุ่งชนของผู้หญิงคนนั้นทันทีแต่สิ่งที่แปลกไปกว่านั้นคือตอนที่เธอขับรถชนร่างผู้หญิงคนนั้นเธอกลับไม่รู้สึกว่ารถเธอชนอะไรเลยก่อนที่เธอจะหันไปมองที่กระจกมองหลังก็เห็นแต่ความว่างเปล่าตอนแรกคุณอ้นก็ไม่เชื่อเพราะอลิสจะเป็นคนที่ไม่ค่อยเชื่อเรื่องพวกนี้คิดว่าอลิสคงจะแค่หลอกเขาอลิสเลยบอกว่าถ้าไม่เชื่อลองถามทีเจดูได้นะก่อนที่จะยื่นมือถือให้ทีเจแล้วทีเจก็พูดขึ้นมาว่าพี่อ้นทีเจเห็นผู้หญิงใส่ชุดเชียงใหม่น้ำเสียงของทีเจดูตกใจมากๆตอนนี้ครูแล้วว่าลิศคงไม่ได้โกหกเขาพยายามจะถามทีเจว่าเป็นอะไรไหมแต่ทีเจก็พูดแบบเดิมซ้ำๆจนลิศขับรถมาถึงที่บ้านคุณอ้นถามว่าผู้หญิงคนนั้นหน้าตาเป็นยังไงอยู่ๆทีเจก็นิ่งเงียบแล้วก็พูดว่าไม่ทีเจไม่เห็นอะไรทั้งนั้นครับจากนั้นทีเจก็เดินเข้าไปนอนในห้องคุณอ้นคิดว่าทีเจก็คงจะกลัวมากๆจนไม่อยากพูดถึงเรื่องนี้ก็ไม่ได้สนใจอะไรหลังจากนั้นอลิสก็มานั่งชงกาแฟทานอลิสจะเป็นคนที่ชอบกินกาแฟมากๆเธอสามารถกินได้ทุกเวลาอลิสพูดกับคุณอ้นว่าเรื่องที่อลิสเจอมันไม่จริงใช่ไหมมันเกิดขึ้นได้ยังไงตอนนี้อลิสเชื่ออ้นแล้วนะที่อ้นเคยเล่าให้ฟังว่าเจออะไรมาบ้างต่อไปนี้อ้นพูดอะไรอลิสจะเชื่อทุกอย่างเลยพอคุณอ้นได้ยินแบบนั้นเขาก็พูดว่าเห็นไหมว่าวิญญาณมันมีจริงบุญบาปก็เหมือนกันเวลาทำอะไรต้องคิดหน่อยนะต้องทำบุญเยอะๆด้วยระหว่างที่ทั้งสองคนคุยกันอยู่คุณอ้นก็ได้ยินเสียงเหมือนแก้วหล่นลงพื้นตอนแรกคุณอ้นคิดว่าระหว่างที่อลิสกำลังชงกาแฟคงน่าจะเผลอทำแก้วหล่นแต่ตอนนั้นเองอยู่ๆอลิสก็พูดขึ้นมาว่าอ้นแก้วมันมาจากไหนน้ำเสียงเธอดูตกใจมากๆคุณอ้นเองก็งงแค่แก้วหล่นทำไมต้องตกใจขนาดนั้นอาจจะเผลอไปโดนก็ได้แต่สิ่งที่อลิสบอกก็คือตอนนี้เธอนั่งอยู่หน้าบ้านซึ่งที่หน้าบ้านจะเป็นลานกว้างๆให้นั่งเล่นถ้าเธอมองออกไปข้างบนก็จะเจอแต่ท้องฟ้าแล้วอยู่ๆก็มีแก้วใบหนึ่งหล่นลงมาจากฟ้าแล้วก็มาแตกที่หน้าของเธอคุณอ้นได้ยินแบบนั้นเขาก็ถึงกับตกใจซึ่งอลิสเองก็เริ่มควบคุมสติตัวเองไม่อยู่เพราะตรงนั้นมันไม่ควรมีแก้วหล่นลงมาได้อลิสเลยบอกว่าอ้นมีคาถาอะไรไหมถ้าเกิดเขาตามอลิสมาอ้นช่วยบอกให้เขาหยุดหน่อย
ตอนนั้นคุณอ้นก็นึกถึงคาถาได้คาถาหนึ่งที่มีชื่อว่าคาถากรณียเมตสูตรเอาไว้กลับใจของวิญญาณเขาเลยบอกให้อลิสเปิดลำโพงแล้วก็ยกมือขึ้นมาพนมมันก็เปิด YouTube ไปที่บทสวดกรณียเมตสูตรพอสวดจบคุณอ้นก็เปิดพาหุงต่ออีกบทหลังจากนั้นเหตุการณ์ก็ดูเหมือนจะเงียบไปคุณอ้นเลยปลอบอลิสไปว่าคาถานี้จะเป็นคาถาเอาไว้กลับใจพูดผีวิญญาณนะตอนนี้น่าจะปลอดภัยแล้วเขาไม่มาทำอะไรหรอกแล้วอลิสก็พูดขึ้นมาว่าอลิสอยากทำบุญคุณอ้นได้ยินก็ถึงกับยิ้มเพราะปกติอลิสจะไม่ยุ่งกับเรื่องพวกนี้เลยคุณอ้นเคยจะพาไปทำบุญแล้วแต่เธอก็ปฏิเสธหลายรอบรอบนี้เธอคงจะเจอเขาแล้วจริงๆคุณอ้นก็เลยบอกไปว่าถ้าไปทำบุญก็ไปทำบุญให้วิญญาณที่เพิ่งไปเจอมานะเพราะเขาอาจจะตามมาจริงๆพร้อมกับบอกว่าต้องเตรียมอะไรไปทำบุญในวันพรุ่งนี้บ้างให้ถวายของสี่อย่างกับพระสี่รูปจะได้ครบองค์เขาพูดไปด้วยอลิสก็จดไปด้วยและในตอนนั้นเองระหว่างที่คุยกันอยู่ก็มีเสียงแก้วแตกดังขึ้นอีกครั้งรอบนี้ลักษณะเหมือนแก้วจะใหญ่กว่ารอบแรกเพราะเสียงค่อนข้างดังชัดมากๆตอนนั้นอลิสตะโกนเสียงดังอ้นอ้นอะไรกันเนี่ยอลิสไม่ไหวแล้วอ้นมันเกิดอะไรขึ้นกับอลิสคุณเป็นใครตามอลิสมาทำไมตอนนั้นเหมือนว่าอลิสกำลังคุยกับใครบางคนอยู่ซึ่งคุณอ้นเองก็ตกใจมากๆเพราะเขาเองก็ยังอยู่ในสายเขาบอกกับอลิสว่าให้ใจเย็นๆแต่อลิสก็ดูเหมือนจะไม่สนใจคุณเป็นใครอลิสขอโทษที่ขับรถชนคุณอลิสไม่ทำแล้วพรุ่งนี้อลิสจะไปทำบุญให้เข้าใจไหมอย่ามาทำกับอลิสแบบนี้น้ำเสียงเธอตอนนี้ดูสั่นมากๆเหมือนเธอกำลังกลัวสุดขีดอลิสกลัวพอแล้วพรุ่งนี้จะไปทำบุญให้อลิสไม่รู้ว่าขับรถชนคุณแต่นี่มันบ้านของอลิสอลิสเพิ่งมาอยู่กับลูกอลิสขอโทษอลิสทำผิดไปแล้วแล้วระหว่างที่อลิสพูดอยู่ๆอลิสก็ร้องไห้ออกมาเสียงดังอลิสเจออะไรเนี่ยตอนนั้นคุณอ้นได้ยินเสียงเขาทั้งกดดันทั้งกลัวทั้งสงสารไม่รู้ว่าจะทำยังไงเพราะเขาอยู่ตรงนี้เขาช่วยคนที่เขารักไม่ได้เลยทำได้แค่ฟังว่าตอนนี้เธอทรมานแค่ไหนระหว่างนั้นอลิสก็ยังคงร้องไห้ไม่หยุดแต่แล้วอยู่ๆก็มีเสียงกระจกตกไปที่พื้นอีกรอบรอบนี้เสียงดังมากๆจนคุณอ้นแสบแก้วหูราวกับว่าเป็นกระจกชิ้นใหญ่คุณอ้นรีบถามอลิสเลยว่าอลิสเป็นอะไรหรือเปล่าแต่เธอก็ตอบมาว่าอลิสไม่ได้เป็นอะไรอ้นตอนนั้นเธอก็ยังคงร้องไห้อยู่แล้วเหมือนเธอจะเริ่มตั้งสติได้เธอฮึดขึ้นมาทำเสียงแข็งจะเอาแบบนี้ใช่ไหมได้กูไม่ยอมแล้วมันจะมากเกินไปแล้วนะกูบอกไปแล้วใช่ไหมว่าจะไปทำบุญให้ไม่พอใจใช่ไหมทีนี้เดี๋ยวได้รู้กันกูจะสาปแช่งมึงไปลงนรกแน่พรุ่งนี้กูจะไปวัดกูจะไปหาหลวงตามึงไม่ได้ผุดได้เกิดแน่พออลิสพูดจบเธอก็เงียบไปสักพักใหญ่คุณอ้นรู้สึกแล้วว่าอลิสคงน่าจะเพลียมากๆแล้วเหตุการณ์ทั้งหมดเหมือนจะเริ่มสงบคุณอ้นบอกกับเธอไปว่าให้ไปพักผ่อนได้แล้วพรุ่งนี้ค่อยไปทำบุญก่อนที่อลิสจะวางสายพร้อมก็บอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เธอจะโทรหาพอเช้าวันรุ่งขึ้นตอนนั้นคุณอ้นติดธุระเขาหยิบมือถือมาดูก็เห็นสายของอลิสโทรเข้ามาเลยรีบโทรกลับอลิสเล่าให้ฟังว่าเธอได้ไปทำบุญมาแล้วแล้วก็เจอกับหลวงตารูปนึงเธอได้เล่าเรื่องทั้งหมดที่เจอมาเมื่อคืนให้ท่านฟังหลวงตาก็พูดมาว่าผู้หญิงคนนี้ก็มีคนเจอตลอดและมักจะเห็นตรงถนนเส้นนั้นตลอดระยะเวลา5ปีได้แล้วคุณอ้นมานั่งคิดดูที่อลิสบอกว่าผู้หญิงคนนี้ใส่ผ้าสิ้นน่าจะไม่ใช่คนในยุคปัจจุบันแต่ทำไมหลวงตาถึงบอกว่ามีคนเห็นมา5ปีแล้วหลวงตาได้พูดต่อว่าผู้หญิงคนนั้นจะกลับมาร้องไห้ที่ใต้ต้นมะม่วงที่วัดทุกคืนซึ่งแกไม่ได้เล่าว่าประวัติของผู้หญิงคนนี้เป็นใครทำไมถึงได้มาหลอกชาวบ้านแบบนี้และหลวงตาก็บอกอีกว่าตั้งแต่ดวงวิญญาณตนนี้มาให้หลวงตาเห็นหลวงตาก็ได้แผ่เมตตาให้ดวงวิญญาณมาตลอด5ปีแต่วิญญาณก็ยังคนวนเวียนอยู่ไม่ไปไหนคุณอลิสถามหลวงตาไปว่าแล้วในบ้านที่อลิสเจอมาเขาตามอลิสมาใช่ไหม
พร้อมกับยื่นรูปรูปหนึ่งให้หลวงตาดูซึ่งรูปนั้นเป็นรูปที่คุณอลิศถ่ายไว้ตอนเกิดเรื่องเห็นเป็นเศษกระจกเศษหนึ่งแผ่นเท่าฝ่ามือและในกระจกก็มีเงาใบหน้าของผู้หญิงคนหนึ่งแต่เห็นไม่ชัดมากหลวงตาก็บอกว่าเขาไม่ได้ตามโยมมาหรอกโยมลองไปดูที่บ้านของโยมสิมีจอมปลวกไหมอลิศก็บอกว่าตั้งแต่ย้ายบ้านมายังไม่เคยเจอจอมปลวกเลยแต่หลวงตาก็บอกว่าโยมกลับไปดูเถอะแล้วโยมก็ไปขอขมาเจ้าที่ซะเพราะตั้งแต่โยมย้ายมาอยู่ที่นี่ก็ไม่ได้มาขออาศัยกับเจ้าที่เจ้าทางหลังจากนั้นอลิศก็เลยขอตัวกลับระหว่างที่เดินไปที่รถด้วยความสงสัยเธอเดินไปที่ต้นไม้ที่หลวงตาบอกเห็นว่ามีสมภารคนนึงกำลังกวาดลานวัดอยู่ซึ่งสมภารคนนี้จะตาบอดทั้งสองข้างคุณอลิศเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้ฟังอีกรอบสมภารคนนั้นเลยพูดขึ้นมาว่าวิญญาณตนนี้เหรอเจอกันทุกคนนั่นแหละตอนดึกๆก็ชอบมานั่งร้องไห้อยู่ใต้ต้นไม้ต้นนี้แต่เสียงร้องไห้ไม่เหมือนเสียงคนนะเสียงเหมือนสัตว์หรืออสุรกายอะไรบางอย่างกำลังร้องไห้เพราะมันเป็นเสียงร้องที่หวยหวนทั้งน่ากลัวและก็น่าสยดสยองมากๆพอได้ยินแบบนั้นคุณอลิศก็เริ่มรู้สึกสงสารวิญญาณตนนี้ไม่รู้ว่าก่อนหน้านี้จะเจออะไรมาบ้างถึงต้องมาทรมานอยู่แบบนี้ตั้งหลายปีก่อนที่เธอจะเดินทางกลับบ้านอลิศได้รู้จักกับพี่คนหนึ่งในหมู่บ้านเธอได้บอกให้พี่คนนั้นมาช่วยตามหาจอมปลวกที่หลวงตาพูดถึงวันนั้นก็พากันหาทั้งวันแล้วก็เจอจริงๆเป็นจอมปลวกอยู่หลังบ้านไม่ได้ใหญ่มากขนาดประมาณ1ฟุตแล้วที่แปลกไปกว่านั้นจอมปลวกได้ขึ้นอยู่ข้างๆต้นไม้ข้างบนต้นไม้มีมีดเล่มนึงปักอยู่ซึ่งก็ไม่รู้ว่าทำไมแล้วเจ้าของบ้านคนเก่าเองก็ไม่ได้เล่าไม่รู้ว่าก่อนหน้านี้เขาไปทำอะไรมาหลังจากนั้นเธอก็ได้เชิญหลวงตามาให้ทำพิธีแล้วเหตุการณ์นั้นก็จบไปซึ่งเธอก็ไม่เคยเจอเรื่องราวแปลกๆในบ้านหลังนี้อีกและเรื่องราวทั้งหมดก็เปลี่ยนชีวิตของอลิศไปเลยจากที่เธอไม่เคยเชื่อเรื่องวิญญาณไม่เคยทำบุญตอนนี้กลับกลายเป็นคนธรรมะธรรมโมและนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดที่อลิศได้เล่าให้ฟังเรื่องนี้เป็นเรื่องในอดีตเป็นเรื่องราวของคุณปู่ที่เล่าเหตุการณ์แปลกๆที่เกิดขึ้นกับน้องชายแกให้ฟังเพราะน้องชายแกได้ไปทำสัญญาอะไรบางอย่างกับวิญญาณจนทำให้คนในบ้านต้องตายไปถึง4คนและสาเหตุการตายก็เหมือนกันทุกคนทำให้ปู่ของเขาต้องหาทางจบเรื่องนี้ให้ได้กับเรื่องที่มีชื่อว่าสัญญาปีศาจเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของคุณเป้เป็นเหตุการณ์ที่คุณปู่ของคุณเป้เล่าให้ฟังอีกทีย้อนกลับไปเมื่อ50ปีก่อนช่วงนั้นปู่ของคุณเป้อายุประมาณ30กว่าปู่มีอาชีพรับราชการตำรวจอยู่ที่กรุงเทพในทุกๆ3เดือนปู่ก็มักจะกลับมาบ้านเกิดที่นครปฐมบ้างปู่จะมีพี่น้องทั้งหมด5คนซึ่งแกจะเป็นคนที่3และแกจะมีน้องชายคนหนึ่งที่ยังอาศัยอยู่แถวนั้นน้องชายแกคนนี้ชื่อว่าตะเหลียวอายุห่างจากปู่แค่ไม่กี่ปีซึ่งตะเหลียวแกจะปลูกบ้านห่างออกจากบ้านปู่ไม่ถึง100เมตรทำให้ทุกๆครั้งที่ปู่กลับบ้านก็มักจะซื้อเหล้าไปนั่งกินกับตะเหลียวทุกครั้งตะเหลียวจะมีเพื่อนสนิทอยู่คนนึงชื่อจอมเวลาปู่มาหาตะเหลียวก็มักจะชวนตาจอมมานั่งตั้งวงกินด้วยกันตะเหลียวเป็นลูกชายที่ค่อนข้างเกเรที่สุดในบ้านไม่ค่อยทำการทำงานแต่ก็มีเมียและลูกชายอยู่3คนที่บ้านตะเหลียวจะมีพ่อตากับแม่ยายอาศัยอยู่ด้วยกันจนมีอยู่วันหนึ่งวันที่ปู่ได้กลับบ้านปู่ก็ซื้อเหล้าแล้วก็เดินไปที่บ้านตะเหลียวตามปกติพอไปเจอหน้าตะเหลียวตะเหลียวแกก็ยิ้มให้ปู่แล้วแกก็พูดว่ารอบนี้เดี๋ยวแกจะขอเลี้ยงเหล้าเองปู่ก็คิดในใจว่าไปได้งานทำที่ไหนมาทำไมอยู่ๆถึงมีเงินเพราะปกติมาทีไรปู่ก็มักจะเลี้ยงทุกครั้งระหว่างที่นั่งดื่มกันไปได้สักพักใหญ่ปู่ก็ถามตะเหลียวไปตรงๆเลยว่าไปทำอะไรกันมาทำไมรอบนี้ถึงมาเลี้ยงพี่ได้ตะเหลียวค่อยๆหันมากระซิบแล้วก็บอกว่าถ้าผมบอกพี่ไปพี่จะโกรธพวกผมนะช่วงนี้พวกผมได้ไปขุดสมบัติมา
ปู่ก็หันมาถามด้วยความสงสัยว่าสมบัติอะไรก่อนที่ตาจอมเพื่อนในวงจะพูดว่าช่วงนี้แกกับตาเหลียวจะชอบไปหาสมบัติตามพวกกรุเก่าๆหรือตามพวกวัดร้างในจังหวัดพิจิตรเพื่อไปหาของเก่ามาขายกันพอปู่ได้ยินแบบนั้นก็เริ่มรู้สึกไม่ดีเลยต่อว่าทั้งสองคนไปพร้อมกับห้ามไม่ให้ทำอีกบอกว่ามันไม่ดีซึ่งตอนนั้นตาเหลียวกับตาจอมก็ได้รับปากปู่ไปว่าจะไม่ทำอีกหลังจากวันนั้นปู่ก็ได้เดินทางกลับมาทำงานต่อที่กรุงเทพแล้วเวลาก็ผ่านไป2เดือนปู่ได้เดินทางกลับมาที่บ้านอีกครั้งแต่รอบนี้ตาเหลียวกับเปลี่ยนไปตอนปู่เดินไปที่บ้านตาเหลียวก็เห็นว่าบ้านตาเหลียวได้ตั้งสำนักร่างทรงไปแล้วและคนที่เป็นร่างทรงก็คือตาเหลียวเองด้วยความสงสัยปู่เลยถามคนที่บ้านว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็ได้เรื่องมาว่าตาเหลียวได้ตั้งสำนักร่างทรงมาสักพักใหญ่แล้วแล้วก็ไม่รู้ว่าทำไมอยู่ดีๆถึงมาตั้งเหมือนกันแต่ทุกครั้งที่มีคนมาขอความช่วยเหลือหรือมาถามอะไรแกก็มักจะตอบถูกหมดแล้วหลายๆอย่างที่แกพูดก็ค่อนข้างแม่นมากๆทำให้คนเริ่มศรัทธาและมาหาเยอะขึ้นปู่อยากเห็นด้วยตาตัวเองเลยเดินขึ้นไปบนบ้านตาเหลียวลักษณะบ้านแกจะเป็นบ้านไม้ยกใต้ถุนสูงมีบันไดขึ้นมาบนบ้านและหน้าบ้านก็จะมีประตูไม้ใหญ่ๆ2บานปู่เห็นว่ามีชาวบ้านนั่งอยู่ที่ชานบ้านเยอะมากๆแกค่อยๆเดินขึ้นบันไดจนไปถึงหน้าประตูแกมองเข้าไปก็เห็นว่ามีโต๊ะหมู่บูชาเต็มไปหมดแกพยายามจะเบียดเข้าไปนั่งด้านหน้าจนเห็นตาเหลียวกำลังนั่งคุยกับชาวบ้านคนหนึ่งอยู่ลักษณะการแต่งตัวของตาเหลียวตอนนี้ค่อนข้างแปลกมากๆแกสวมชุดไทยคล้ายกับชุดนางรำพร้อมกับนั่งพับเพียบเคี้ยวหมากหันหน้าไปพูดกับชาวบ้านคนนั้นปู่บอกว่าน้ำเสียงที่ตาเหลียวพูดมาก็เป็นน้ำเสียงปกติแต่จะมีความเล็กๆแหลมๆขึ้นมาหน่อยปู่ค่อยๆมองไปรอบๆก็ไปสะดุดกับรูปปั้นรูปหนึ่งเป็นรูปปั้นผู้หญิงลักษณะสูงเท่าตัวคนสวมชุดไทยมีสร้อยคอและเครื่องประดับเต็มไปหมดที่ด้านหน้ารูปปั้นก็จะมีเครื่องเส้นไหว้ที่ชาวบ้านเอามาถวายปู่หันกลับไปมองหน้าตาเหลียวแล้วก็คิดในใจว่าพวกนี้มันกำลังเล่นพิเรนอะไรกันอยู่แต่แกก็นั่งดูตาเหลียวไปเรื่อยๆจนคนเริ่มกลับบ้านไปมากพอสมควรในตอนนั้นเองตาเหลียวก็หันมาหาปู่พร้อมกับชี้หน้าตาเหลียวแกพูดว่ามึงน่ะเงินที่ลูกน้องมึงยืมไปเดี๋ยวมึงจะได้คืนแล้วนะมันกำลังจะขายที่ได้แล้วพอปู่ได้ยินแบบนั้นเข้าถึงกับสะดุ้งเพราะเรื่องนี้แกไม่เคยบอกใครให้รู้แม้แต่เมียแกเองแกก็ไม่เคยบอกเพราะกลัวว่าเมียจะด่าที่ให้เงินลูกน้องยืมไปปู่ได้แต่ประหลาดใจกับสิ่งที่ตาเหลียวพูดออกมาก่อนที่ตาเหลียวจะหันไปคุยกับชาวบ้านคนอื่นๆต่อเวลาผ่านไปเรื่อยๆจนถึงช่วงเย็นชาวบ้านเริ่มทยอยกลับจนเกือบหมดและดูลักษณะท่าทางตาเหลียวตอนนี้ก็ดูเหมือนจะกลับมาเป็นปกติแล้วตาเหลียวได้ลุกขึ้นไปเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็เดินมาที่หน้าบ้านเห็นว่าปู่นั่งรออยู่เลยเดินเข้ามาหาจากนั้นทั้งสองคนก็นั่งคุยกันตามปกติตามภาษาพี่น้องกันด้วยความสงสัยปู่เลยถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นถ้าไม่อยู่ๆถึงมาเป็นร่างทรงได้ตาเหลียวแกก็เล่าให้ฟังว่ามีเจ้าแม่คนหนึ่งมาเข้าฝันชื่อว่าเจ้าแม่พิกุลทองบอกว่าดวงชะตาเจ้าแม่กับตาเหลียวต้องกันอยากมาช่วยให้ครอบครัวมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเพราะเจ้าแม่แกก็สงสารปู่ก็ทำสีหน้างงๆว่ามีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นจริงๆเหรอแต่ปู่ก็ไม่ได้สนใจอะไรทั้งสองคนนั่งคุยกันไปเรื่อยเปื่อยจนวันถัดมาปู่ก็ได้เดินทางกลับมาทำงานที่กรุงเทพเหมือนเดิมแล้วเวลาก็ผ่านไปจนถึง4เดือนด้วยความที่ปู่มีงานค่อนข้างเยอะเลยไม่ค่อยได้กลับบ้านแล้วอยู่ๆวันนึงก็มีโทรเลขส่งมาหาคนปู่บอกว่าลูกตาเหลียวเสียปู่พยายามเรียบเคลียร์งานให้เสร็จภายในวันนั้นแล้วก็เดินทางกลับไปร่วมงานศพซึ่งสาเหตุการตายก็คือหัวใจวายเฉียบพลันหลังจากจบงานศพปู่ก็กลับมาทำงานต่อที่กรุงเทพแต่พอกลับมาทำได้ไม่ถึง2เดือนก็มีโทรเลขเข้ามาอีกครั้งรอบนี้เป็นพ่อตาของตาเหลียวที่เสียไปปู่ก็ได้กลับไปร่วมงานศพอีกครั้งและสาเหตุการตายของพ่อตาเหลียวก็คือหัวใจวายเหมือนกันแต่ตอนนั้นปู่ก็ยังไม่ได้คิดอะไรน่าจะเป็นแค่เรื่องบังเอิญจนปู่กลับมาทำงานได้อีกไม่ถึง6เดือน
ก็มีโทรเลขส่งมาว่าแม่ยายของตะเหลียวเสียและสาเหตุการตายก็คือหัวใจวายเฉียบพลันตอนนี้ปู่เริ่มรู้สึกแล้วว่ามันแปลกๆแต่แกก็ไม่อยากจะถามตะเหลียวมากพยายามจะคิดในแง่ดีว่าคงเป็นแค่เรื่องบังเอิญจนถึงรอบสุดท้ายหลังจากที่ปู่กลับมาทำงานได้ไม่ถึง4เดือนก็มีโทรเลขแจ้งมาอีกครั้งว่าลูกสาวคนกลางของตะเหลียวเสียและก็เหมือนเดิมสาเหตุการตายก็คือหัวใจวายพอปู่กลับไปร่วมงานศพรอบนี้แกพยายามจะหาสาเหตุว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับบ้านตะเหลียวกันแน่ปู่นึกไปถึงตาจอมที่เป็นเพื่อนสนิทของตะเหลียวตั้งใจว่าจะเดินเข้าไปถามแต่รอบนี้กลับหาตาจอมไม่เจอทั้งที่ปกติตะเหลียวกับตาจอมจะตัวติดกันมากๆไปไหนมาไหนก็มักจะไปด้วยกันตลอดปู่เลยเข้าไปหาเมียของตะเหลียวเพื่อที่จะเข้าไปถามถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นว่ามีอะไรแปลกๆหรือเปล่าทำไมเวลาแค่2ปีถึงได้มีคนในครอบครัวตายไปถึง4คนและสาเหตุการตายก็ยังจะเป็นหัวใจวายอีกเมียตะเหลียวได้มานั่งระบายกับปู่ว่าตั้งแต่ตะเหลียวเริ่มตั้งตำหนักร่างทรงได้แค่เดือนแรกตะเหลียวก็เริ่มมีอาการแปลกๆเริ่มจากไล่ลูกไล่เมียออกจากห้องนอนให้ไปนอนห้องอื่นแกจะนอนในห้องแค่คนเดียวซึ่งในทุกๆคืนเมียแกจะได้ยินตะเหลียวพูดกับใครบางคนในห้องนั้นทั้งที่แกก็นอนอยู่แค่คนเดียวแล้วฐานะที่บ้านตอนนี้ก็ดีขึ้นมากจริงๆมีเงินจากการเปิดสำนักมากขึ้นเรื่อยๆแต่ปัญหาทะเลาะกันในครอบครัวกลับค่อยๆหนักขึ้นเหมือนกันครอบครัวของตะเหลียวกับเมียไม่เคยมีความสุขเลยแล้วเมียตะเหลียวก็ยังพูดอีกว่าถ้าเสร็จงานศพครั้งนี้ก็ตั้งใจจะพาลูกที่เหลืออีก1คนหนีออกจากบ้านหลังนี้ไปอยู่ที่อื่นปู่เริ่มมานั่งคิดแล้วว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้ไปได้เลยเข้าไปหาตะเหลียวในคืนวันนั้นช่วงที่ตำหนักปิดไปแล้วปู่พูดกับตะเหลียวไปตรงๆเลยว่าเลิกทำเถอะพวกร่างทรงอะไรพวกนี้ทำแล้วมีเงินมีทองเข้ามาที่บ้านก็จริงแต่ครอบครัวมีแต่เรื่องแตกแยกพ่อตาแม่ยายก็มาตายลูก2คนก็ต้องมาตายอย่าไปทำต่อเลยพอปู่พูดจบตะเหลียวก็เริ่มโมโหแล้วก็ตะโกนด่าปู่เสียงดังแกหาว่าปู่อิจฉาที่แกมีฐานะที่ดีขึ้นหาเงินหาทองได้มากกว่าแต่ปู่ก็พยายามจะคุยกับแกดีๆด้วยเหตุผลไม่อยากจะมาทะเลาะกันปู่ยังคงคาใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดวันถัดมาเลยตัดสินใจไปที่วัดหนึ่งในวัดจะมีหลวงพ่อที่เป็นเกจิอาจารย์ชื่อดังซึ่งปู่ค่อนข้างนับถือมากๆปู่ได้เล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้หลวงพ่อฟังแต่หลวงพ่อก็ตอบกลับมาแค่ว่าเรื่องนี้ไม่ใช่กิจของสงฆ์แกไม่สามารถเข้าไปยุ่งได้พอได้ยินแบบนั้นปู่ก็รีบเดินทางกลับมาที่กรุงเทพแล้วก็ทำงานไปตามปกติแต่ด้วยความที่เป็นห่วงน้องปู่เลยเดินทางไปที่แม่กลองเพื่อไปหาหมอผีชื่อดังคนนึงปู่พยายามเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้ฟังอีกครั้งพอเล่าจบหมอผีคนนั้นก็บอกว่าพาไปดูที่ตำหนักร่างทรงหน่อยอยากรู้ว่าวิญญาณที่มาทรงเป็นใครปู่เลยได้ทำการหาวันพาหมอผีคนนั้นไปที่บ้านของตะเหลียวจนได้วันว่างที่ตรงกันปู่ได้ขับรถไปรับหมอผีแล้วก็ตรงไปที่บ้านของปู่ซึ่งกว่าจะไปถึงที่บ้านก็เป็นเวลาช่วงเย็นจนเกือบจะมืดปู่พาหมอผีเดินตรงไปที่บ้านของตะเหลียวระหว่างนั้นปู่ก็เห็นไกลๆว่าตะเหลียวได้มานั่งรอที่บันไดทางขึ้นบ้านอยู่แล้วเหมือนกับรู้ว่าปู่กำลังจะเดินมาหาตะเหลียวได้ตะโกนทักปู่ไกลๆเลยว่าอ้าวพี่มาทำอะไรกันปู่ก็ตอบกลับไปว่าพาเพื่อนมาเดินเล่นหลังจากที่ปู่พูดจบปู่ก็สังเกตไปที่ด้านหลังของตะเหลียวเห็นเป็นเงาสีดำๆร่างใหญ่ๆกำลังยืนประกบแกอยู่แล้วยิ่งปู่เดินเข้าไปใกล้ตะเหลียวมากขึ้นเงาดำๆนั้นก็เริ่มชัดขึ้นเรื่อยๆจนเห็นเป็นรูปร่างของผู้หญิงคนนึงสวมชุดไทยมีสร้อยคอและสร้อยข้อมือเต็มตัวไปหมดและสิ่งที่แปลกไปกว่านั้นคือในตาของผู้หญิงคนนั้นดูแดงกล่ำกำลังจ้องมองมาที่ปู่ตอนนั้นปู่ตกใจมากๆแค่ถึงกับหยุดเดินทำอะไรไม่ถูกก่อนที่หมอผีที่อยู่ข้างๆจะรีบสะกิดแขนของปู่พร้อมกับพูดว่าผู้กองเรากลับบ้านกันก่อนดีกว่าปู่เริ่มตั้งสติได้ก็พาหมอผีเดินกลับไปตั้งหลักที่บ้านหมอผีคุยกับปู่ตรงๆไปเลยว่าผู้กอง
งานนี้ผมขอไม่รับนะปู่เลยถามไปว่าทำไมหมอผีเล่าให้ฟังว่าตอนที่เดินไปบ้านตะเหลียวแกเห็นเป็นผู้หญิงคนหนึ่งสวมชุดไทยอยู่ที่ด้านหลังตอนแรกคิดว่าวิญญาณที่มาใส่ร่างตะเหลียวอยู่จะเป็นวิญญาณสัมภเวสีทั่วไปแต่ที่แกเห็นมันคล้ายกับกึ่งผีกึ่งเทพมันมีฤทธิ์มากกว่าวิญญาณปกติมากๆจากนั้นปู่ก็ได้พาหมอผีไปส่งที่บ้านยิ่งหมอผีพูดแบบนี้ปู่ก็ยิ่งเป็นห่วงน้องชายแกมากขึ้นเลยตัดสินใจกลับไปที่วัดเพื่อไปหาหลวงพ่ออีกครั้งแต่พอไปถึงยังไม่ทันจะพูดอะไรหลวงพ่อก็พูดแทรกมาก่อนเลยว่าปล่อยเขาไปได้ไหมโยมระหว่างที่หลวงพ่อพูดสายตาหลวงพ่อกลับมองข้ามปู่ไปด้านหลังด้วยความสงสัยปู่ก็รีบหันกลับไปมองดูแต่ก็เห็นแต่ความว่างเปล่าปู่หันมาถามหลวงพ่อว่าหลวงพ่อคุยกับใครท่านก็บอกว่าโยมขึ้นกุฏิอาตมามาก่อนแล้วกันก่อนที่ปู่จะเดินตามหลังหลวงพ่อขึ้นกุฏิไปหลวงพ่อบอกว่ามีคนตามโยมมานะพร้อมกับบอกรูปร่างลักษณะวิญญาณที่ตามมาซึ่งทั้งการแต่งตัวแล้วก็รูปร่างก็ค่อนข้างตรงกับสิ่งที่ปู่เห็นตอนที่อยู่บ้านตะเหลียวมากๆหลวงพ่อบอกว่าเขาไม่พอใจที่โยมจะเอาใครไปไล่ไปทำร้ายเขาช่วงนี้โยมก็ระวังตัวหน่อยก็แล้วกันอาตมาใช้จิตคุยกับเขาแล้วแต่เขาก็ไม่ยอมหลวงพ่อได้ลวงเข้าไปในย่ามแล้วก็หยิบบางอย่างออกมาเห็นเป็นตะกรุดอันนึงแกยื่นให้กับปู่พร้อมกับพูดว่าให้เก็บตะกรุดนี้ไว้ติดตัวตลอดเวลาอย่าให้ห่างจากตัวเด็ดขาดจากนั้นปู่ก็กลับไปทำงานตามปกติเวลาผ่านไปไม่ถึง2อาทิตย์วันหนึ่งระหว่างที่ปู่กำลังขับรถออกไปทำงานทุกอย่างก็ดูเหมือนจะเป็นปกติแต่แล้วอยู่ๆก็มีรถเก๋งคันนึงที่อยู่ฝั่งตรงข้ามหักพวงมาลัยมาตัดหน้ารถของปู่ทำให้รถปู่ชนเข้าอย่างแรงจนปู่สลบไปปู่ฟื้นขึ้นมาอีกทีที่โรงพยาบาลตอนนี้แขนแกหักไปหนึ่งข้างแต่ไม่ได้บาดเจ็บจุดอื่นอะไรมากนักปู่พยายามนั่งนึกถึงสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วคิดไปถึงสิ่งที่หลวงพ่อพูดอุบัติเหตุที่แกเจอน่าจะเป็นเพราะวิญญาณผู้หญิงตนนั้นแน่ๆปู่ได้พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลประมาณ1อาทิตย์ก็ออกมาจากโรงพยาบาลพยายามคิดว่าจะทำยังไงดีเป็นห่วงน้องก็เป็นห่วงแล้วปู่ก็คิดอะไรได้บางอย่างเพื่อนสนิทตะเหลียวที่ชื่อตะจอมน่าจะรู้อะไรบ้างแน่ๆปู่เลยให้ลูกน้องไปตามตัวตะจอมว่าตอนนี้ตะจอมอยู่ไหนจนสุดท้ายลูกน้องก็ไปเจอตัวปู่ถามตะจอมว่าทำไมอยู่ดีๆไอ้เหลียวถึงมาเป็นร่างทรงได้เอ็งรู้อะไรบ้างบอกข้ามาให้หมดตะจอมก็ได้แต่อ้ำๆอึ้งๆเหมือนจะไม่กล้าบอกแต่ก็โดนปู่ซักจนยอมพูดออกมาว่ามีอยู่ครั้งนึงแกกับตะเหลียวได้ไปขุดของเก่าในวัดร้างที่จังหวัดพิจิตรและตอนนั้นเองก็ได้ไปเจอกับกล่องไม้ใบนึงเลยเปิดออกมาดูปรากฏว่าในกล่องไม้มีผ้ายันสีแดงๆห่อกล่องอีกใบอยู่ข้างในตะเหลียวเลยแกะผ้ายันออกมาปรากฏว่าสิ่งที่อยู่ข้างในคือกล่องผ้าอบสีทองที่ดูแล้วน่าจะมีราคาค่อนข้างสูงและสิ่งที่อยู่ในผ้าอบก็คือเศษกระดูกของคนตะเหลียวและตะจอนตั้งใจว่าจะเอาผ้าอบนี้ไปขายในวันถัดไปแต่ระหว่างนั้นกล่องที่ได้มาก็เอาไปเก็บไว้ที่บ้านตะเหลียวพอเช้าวันรุ่งขึ้นตะจอมเดินไปที่บ้านตะเหลียวตั้งใจจะไปร้านขายของเก่าด้วยกันแต่ตะเหลียวกลับบอกตะจอมว่าจะไม่ขายกล่องใบนี้แล้วพร้อมกับเล่าให้ฟังว่าเมื่อคืนเจ้าของกระดูกมาเข้าฝันในฝันเห็นว่าเป็นผู้หญิงชุดไทยเธอพูดกับตะเหลียวว่าอยากมีชีวิตสุขสบายไหมอยากมีเงินมีทองใช้ไปตลอดหรือเปล่าถ้าต้องการเรามาทำสัญญากันโดยตะเหลียวต้องให้เธอแฝงร่างแล้วตะเหลียวก็ต้องเปิดสำนักพร้อมกับตั้งศาลให้คนมากราบไหว้บูชาตาจอมเล่าต่ออีกว่าหลังจากงานศพลูกสาวคนสุดท้ายของตะเหลียวตายทำไมผมถึงไม่กลับไปที่ตำหนักร่างทรงอีกเพราะในคืนวันที่ลูกสาวตะเหลียวจะเสียผมได้นอนอยู่ที่ตำหนักร่างทรงตอนนั้นเป็นเวลาเที่ยงคืนกว่าๆผมยังนอนไม่หลับผมเห็นว่ามีร่างผู้หญิงชุดไทยเดินออกมาจากหุ่นเจ้าแม่แล้วก็ค่อยๆเดินไปที่มุ้งของลูกสาวตะเหลียววิญญาณผู้หญิงคนนั้นค่อยๆนั่งลงข้างๆลูกสาวตะเหลียวแล้วค่อยๆเอามือจับไปที่หน้าผากผมเห็นแบบนั้นผมก็กลัวมากๆเลยเอาผ้าห่มมาคลุมโปงแล้วก็หลับไปเช้าวันต่อมาลูกสาวตะเหลียวก็ตาย
ตาจอมคิดว่าวิญญาณน่าจะต้องเอาไปอยู่ด้วยแน่ๆด้วยความที่แกก็กลัวจะโดนแบบนั้นเลยพยายามหลบไม่ไปที่บ้านของตาเหลียวอีกพอได้ยินแบบนั้นก็เริ่มรู้สึกเป็นห่วงน้องชายขึ้นมากไปอีกแกเลยเรียกลูกน้องมาทั้งหมด10คนพากันไปหาหลวงพ่อที่วัดพร้อมกับยกมือไหว้หลวงพ่อปู่เล่าเหตุการณ์ที่ฟังมาจากตาจอมให้ฟังพร้อมกับขอให้หลวงพ่อช่วยสักครั้งดูแล้วไม่น่าจะใช่เรื่องธรรมดาแน่ๆแต่หลวงพ่อก็ดูอึดอัดไม่อยากเข้าไปยุ่งจนสุดท้ายท่านก็ใจอ่อนยอมช่วยแกบอกว่าคนกับผีมันก็เหมือนกันเวลาคนหิวมันก็กินสัมภเวสีมันหิวมันก็จะหลอกคนให้มาทำบุญคนทะเยอทะยานอยากเป็นใหญ่ผีบางตัวมีจิตมุ่งร้ายอยากเป็นเทพเลยอาศัยแฝงร่างคนมาหลอกช่วยเหลือคนอื่นเพื่อหวังบุญหวังของเส้นไหว้หวังศรัทธาวิญญาณต้องการพลังเพื่อจะทำให้มันแข็งแกร่งขึ้นจากที่เป็นวิญญาณธรรมดาก็จะกลายเป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่มาอาศัยสิงร่างตาเหลียวหลวงพ่อบอกว่าถ้าอยากจะช่วยตาเหลียวจริงๆก็ต้องหากระดูกของวิญญาณตนนั้นให้เจอแล้วก็เอามาให้หลวงพ่อแกจะทำพิธีบังสกุลให้จากนั้นก็จะเผากระดูกไปซะแต่หลังจากนั้นก็แล้วแต่เวรแต่กรรมหลวงพ่อจะช่วยได้เท่านี้ปู่เลยถามไปว่าถ้าจะไปเอากระดูกควรจะไปเอาช่วงไหนดีหลวงพ่อก็นั่งคิดสักพักท่านบอกว่าฤกษ์ที่ดีที่สุดก็คือบ่าย3ไปจนถึงก่อนตะวันตกดินเพราะวิญญาณพวกนี้พลังมันจะอ่อนปู่เลยจัดเตรียมการกับลูกน้องในวันถัดไปเพื่อที่จะเข้าไปบุกบ้านตะเหลียวพอถึงวันก็เห็นว่าที่บ้านตะเหลียวมีชาวบ้านอยู่เต็มไปหมดส่วนตะเหลียวก็กำลังเข้าทรงอยู่ปู่ไม่รอช้ารีบสั่งให้ลูกน้องทั้งหมด5คนไปจับตัวตะเหลียวมาก่อนตอนนั้นตะเหลียวก็ดิ้นสู้สุดแรงทั้งที่ตำรวจ5คนช่วยกันจับยังเกือบสู้แรงของตะเหลียวไม่ไหวส่วนปู่กับลูกน้องที่เหลือก็พากันรื้อค้นบ้านตะเหลียวเพื่อที่จะหากระดูกระหว่างนั้นตะเหลียวก็ได้แต่ตะโกนด่าปู่ไปด้วยด่าลูกน้องไปด้วยชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นต่างพากันแตกตื่นแล้วก็วิ่งออกไปข้างนอกกันหมดปู่พยายามรื้อหาจนทั่วบ้านเป็นชั่วโมงแต่หายังไงก็หาไม่เจอคิดว่าน่าจะดูจนหมดแล้วระหว่างที่ปู่ยืนคิดว่าตะเหลียวจะเอากระดูกไปไว้ที่ไหนแกก็หันไปมองที่รูปปั้นตอนนั้นปู่รู้สึกโกรธมากๆเลยไปหาท่อนไม้ใหญ่ๆ1ท่อนทุบไปที่รูปปั้นอย่างแรงแกทุบจนรูปปั้นแตกออกปรากฏว่าด้านในรูปปั้นมีพระอบอยู่ข้างในปู่รีบเปิดออกมาดูก็เจอกับกระดูกอยู่ข้างในจริงๆปู่ไม่รอช้ารีบสั่งให้ลูกน้องหาอะไรมามัดตัวตะเหลียวพร้อมกับอุ้มตะเหลียวขึ้นรถกระบะระหว่างนั้นตะเหลียวก็ยังคงตะโกนด่าแต่ปู่ก็ไม่สนใจรีบขับรถตรงไปที่วัดทันทีพอไปถึงวัดปู่ก็เห็นว่าหลวงพ่อมายืนรออยู่หน้าวัดแล้วหลวงพ่อรีบทำพิธีบังสกุลให้แล้วก็เผากระดูกไปพร้อมกับพระอบกล่องนั้นไปเลยตอนนี้ตะเหลียวเริ่มสงบลงด้วยความที่แกน่าจะเหนื่อยเลยหลับไปจนตะเหลียวมารู้สึกตัวอีกทีก็ตอนที่หลวงพ่อราดน้ำมนต์ใส่หลวงพ่อพูดกับตะเหลียวไปว่าที่โยมเป็นแบบนี้เพราะจิตของโยมอยากได้อยากมีจนต้องเสียคนในครอบครัวไปแล้ววิญญาณผู้หญิงคนที่มาอยู่กับโยมเมื่อก่อนเขาเป็นคนที่มีคาถาอาคมอยู่แล้วส่วนตัวพระอบก็ถูกยันสะกดไว้แต่โยมก็ไปแกะออกทำให้วิญญาณหลุดออกมาได้หลวงพ่อพูดจบก็ทำพิธีรดน้ำมนต์ให้ตะเหลียวจนเสร็จพิธีปู่ก็พาตะเหลียวกลับบ้านตอนนี้ตะเหลียวดูซูบผอมผิดปกติทั้งที่เมื่อก่อนตอนนี้หน้าแกก็ดูเหมือนคนทั่วไปแต่เวลาผ่านไปแค่ไม่กี่ชั่วโมงแกกลับผอมลงอย่างเห็นได้ชัดมากๆตะเหลียวไม่พูดไม่จากับใครปู่เลยพาแกเข้าไปนอนพักข้างในบ้านจนวันนั้นก็ผ่านไปเช้าวันรุ่งขึ้นปู่เข้าไปหาตะเหลียวที่บ้านแกถึงกับช็อกเพราะสิ่งที่ปู่เห็นคือตะเหลียวได้ผูกคอตายตั้งแต่เมื่อคืนซึ่งตัวปู่เองก็ยังหาสาเหตุไม่ได้จนถึงทุกวันนี้แกยังคงคิดว่าเป็นเพราะแกหรือเปล่าที่ทำให้น้องชายแกต้องฆ่าตัวตายถ้าเกิดวันนั้นแกไม่เข้าไปยุ่งเรื่องนี้น้องชายแกอาจจะยังอยู่หรือเปล่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ปู่เองก็ไม่มีวันลืมได้เลยและนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดที่คุณเป้ได้เล่าให้ฟังผู้ชายที่ทำงานเกี่ยวกับการกำจัดปลวกและแมลง
ได้เข้าไปทำงานกลางดึกที่สถานบันเทิงแห่งหนึ่งซึ่งตัวเขาก็เคยมาทำอยู่หลายครั้งแต่รอบนี้กลับมีบางอย่างแปลกๆยามจากที่เคยพาพวกเขาขึ้นมาส่งข้างบนกลับไม่ยอมพาพวกเขาขึ้นไปจนสุดท้ายพวกเขาทั้งสองคนก็ต้องเจอกับเรื่องราวหลอนๆที่เกิดขึ้นระหว่างทำงานจนทำงานต่อไม่ได้กับเรื่องที่มีชื่อว่าบริษัทกำจัดแมลงเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของคุณบอยเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อ8ปีก่อนช่วงนั้นคุณบอยได้เปิดบริษัทกำจัดแมลงกับเพื่อน2คนโดยทางบริษัทจะมีแค่เขาและเพื่อนเป็นคนทำงานด้วยความที่บริษัทยังใหม่งานแต่ละครั้งจะมีอยู่2แบบแล้วแต่ว่าลูกค้าจะสะดวกแบบไหนแบบแรกคือฉีดช่วงกลางวันในวันที่บ้านหรือร้านที่จ้างให้ไปฉีดได้หยุดทำการและแบบที่2ก็เป็นแบบกลางคืนสำหรับร้านที่เปิดทุกวันจะต้องรอให้ร้านปิดคุณบอยและเพื่อนถึงจะเข้าไปฉีดได้พวกเขาทำงานแบบนี้ไปเรื่อยๆจนมีอยู่วันหนึ่งเขาและเพื่อนต้องไปฉีดป้องกันแมลงให้สถานบันเทิงซึ่งสถานบันเทิงนี้เคยใช้ให้พวกเขาเข้ามาฉีดแล้วหลายครั้งเพราะการทำสัญญาฉีดปลวกแต่ละทีจะเป็นการต่อสัญญาปีต่อปีพอถึงวันที่ต้องไปทำงานทางสถานบันเทิงได้บอกให้คุณบอยเดินทางไปช่วงตี2แล้วในวันนั้นก็เป็นฤดูฝนฝนจะตกค่อนข้างหนักรวมถึงจะมีเสียงฟ้าร้องตลอดทั้งคืนคุณบอยและเพื่อนรีบทำการเตรียมของทั้งหมดที่จะต้องใช้และก็เดินทางไปถึงประมาณตี2กว่าพวกเขาเดินเข้าไปหายามเพื่อจะให้ยามนำทางไปที่ตึกแห่งนี้จะมีทั้งหมด3ชั้นวิธีการทำงานของคุณบอยคือจะเริ่มฉีดจากชั้นที่3ลงมาเรื่อยๆระหว่างที่ยามกำลังนำทางพวกเขาขึ้นไปที่ชั้น2ยามที่อยู่ข้างหน้าก็หยุดเดินแล้วยามก็ชี้ไปที่ชั้น3พร้อมกับบอกพวกเขาว่าขึ้นไปทำงานได้เลยนะครับผมจะรออยู่ตรงนี้คุณบอยกับเพื่อนก็สงสัยเพราะปกติแล้วยามจะต้องพาขึ้นไปตลอดแต่เขาก็ไม่ได้สนใจอะไรเพราะพวกเขาเองก็มาหลายรอบแล้วคุณบอยกับเพื่อนขึ้นไปหยุดตรงที่ชั้น3แล้วก็ยืนคุยกันเพื่อจะแบ่งงานกันว่าต้องทำส่วนไหนกันบ้างลักษณะที่ชั้น3จะมีทางแยกออกเป็น2ทางซ้ายขวาระหว่างทางก็จะมีห้องอยู่เต็มไปหมดสุดทางเดินก็จะสามารถเลี้ยวซ้ายเข้าไปได้อีกแล้วก็จะเป็นซอยตันด้วยความที่เป็นตอนกลางคืนทำให้สถานบันเทิงต้องเปิดไฟให้น้อยที่สุดไฟที่ถูกเปิดจะมีแค่ดวงเว้น2ดวงไปเรื่อยเพื่อนคุณบอยหันมาบอกเขาว่าเดี๋ยวให้คุณบอยเริ่มฉีดปลวกจากส่วนกลางไล่ไปรอบๆส่วนเขาจะเริ่มเข้าไปฉีดข้างในเองเมื่อแบ่งงานกันเสร็จเรียบร้อยคุณบอยก็เริ่มทำการฉีดไปเรื่อยๆส่วนเพื่อนก็เดินเข้าไปจนสุดของชั้นระหว่างที่ทั้งสองทำงานฉีดกันไปได้ไม่ถึง5นาทีอยู่ๆเพื่อนของคุณบอยก็วิ่งมาจากสุดของห้องตรงมาหาเขาแล้วก็พูดว่าบอยกูลืมเครื่องมือว่ะเดี๋ยวลงไปเอาก่อนนะฉีดส่วนกลางไปก่อนก็แล้วกันพอพูดจบเขาก็รีบวิ่งลงไปข้างล่างทันทีคุณบอยไม่ได้สนใจอะไรคิดว่าเพื่อนน่าจะไปหยิบของจริงๆเขาเลยทำงานต่อคุณบอยเริ่มฉีดตรงส่วนกลางจนเสร็จแล้วก็เดินเข้าไปฉีดที่โซนด้านในเขาค่อยๆเดินไปด้วยฉีดไปด้วยจนเข้าไปลึกประมาณ20เมตรเพื่อนเขาก็ยังขึ้นมาไม่ถึงสักทีตอนนั้นฟ้าก็ร้องฝนก็ตกหนักขึ้นเรื่อยๆจนสุดท้ายเขาฉีดมาจนถึงจุดที่เป็นทางตันระหว่างที่คุณบอยกำลังหันหลังกลับจะเดินข้ามไปฉีดอีกฝั่งในตอนนั้นเองอยู่ๆเขาก็เห็นผู้หญิงคนนึงใส่เสื้อกล้ามกางเกงขาสั้นเปิดประตูห้องหนึ่งออกมาแล้วก็กรีดร้องเสียงดังจากนั้นผู้หญิงคนนั้นก็วิ่งเข้าไปที่ห้องฝั่งตรงข้ามแล้วก็ปิดประตูคุณบอยได้แต่ยืนงงว่าเธอคือใครทำไมถึงจะมาอยู่ชั้น3ได้เพราะปกติทุกครั้งที่เขาจะเข้ามาทำงานเขาจะบอกเจ้าของสถานที่ให้เอาคนออกให้หมดเนื่องจากสารเคมีที่เขาต้องฉีดกลิ่นจะแรงมากๆคุณบอยยังคงไม่คิดถึงเรื่องผีเขารีบเดินเข้าไปในห้องที่ผู้หญิงคนนั้นเข้าไปตั้งใจจะไปบอกเธอว่าเขาไม่ฉีดแมลงให้ลงไปก่อนพอคุณบอยเดินไปถึงหน้าประตูเขาค่อยๆเปิดประตูออกกำลังจะตะโกนเข้าไปในห้องแต่สิ่งที่เขาเห็นกลับทำให้เขาพูดอะไรไม่ออกเพราะว่าในห้องนั้นเป็นห้องมืดๆไฟไม่ได้ถูกเปิดเอาไว้
และที่สำคัญห้องนั้นเป็นห้องสำหรับเก็บอุปกรณ์ทั้งฟูกที่นอนผ้าปูเตียงถูกวางซ้อนกันเต็มไปหมดจนปิดประตูทางเข้ากลิ่นในห้องนั้นก็เหม็นอับมากๆคุณบอยได้แต่ยืนงงอยู่แบบนั้นเพราะถ้าเธอจะมุดเข้าไปในฟูกก็ไม่น่าจะเป็นไปได้เลยรีบเดินออกมาตั้งใจจะไปฉีดฝั่งตรงข้ามต่อเขาคิดว่าก่อนหน้านี้เขาคงจะตาฝาดแต่ระหว่างที่กำลังเดินไปที่ส่วนกลางเพื่อจะไปฉีดอีกฝั่งอยู่นั้นอยู่ๆเขาก็ได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้ดังมาจากด้านหลังเป็นเสียงสะอึกสะอื้นที่ลอยมาพร้อมกับเสียงฟ้าร้องคุณบอยรู้แล้วว่าเขาต้องเจอดีเข้าให้แล้วแน่ๆเลยรีบวิ่งออกมาจากตรงนั้นแล้วก็ลงบันไดมาที่ชั้นหนึ่งทันทีเขาเห็นว่าเพื่อนของเขายืนอยู่ชั้นหนึ่งกับยามเลยรีบเข้าไปถามเพื่อนว่าทำไมไม่รีบขึ้นไปไม่รีบทำงานให้เสร็จหรือว่าข้างบนมันมีอะไรแต่เพื่อนเขาก็ตอบกลับมาว่าไม่มีแค่มาเอาของจริงๆคุณบอยเลยบอกว่าถ้างั้นรีบขึ้นไปทำพร้อมกันจะได้รีบเสร็จถ้าไม่ขึ้นไปก็ไม่ทำเราต้องไปด้วยกันเพื่อนคุณบอยก็ไม่ได้ตอบกลับอะไรได้แต่นั่งนิ่งๆแล้วก็กระอึกกระอักทำตัวไม่ถูกแต่เขาก็อยากให้งานรีบเสร็จเขาเลยพูดไปว่าก็ได้เดี๋ยวเราขึ้นไปทำงานต่อพร้อมกันตอนนี้เลยจากนั้นทั้งคุณบอยและเพื่อนก็ค่อยๆเดินขึ้นไปที่ชั้น3ช้าๆคุณบอยเห็นแล้วว่าเพื่อนเขาต้องเจออะไรมาแน่ๆเพราะตัวเพื่อนดูสั่นแปลกๆและก่อนหน้านี้เพื่อนเขาก็เป็นคนเดินนำหน้าแต่รอบนี้กลับเดินตามหลังแล้วให้คุณบอยเดินขึ้นมาก่อนพอทั้งสองขึ้นมาถึงชั้น3กำลังจะไปทำงานจุดที่ค้างอยู่ในตอนนั้นเองฟ้าก็ผ่ามาเสียงดังแล้วอยู่ๆไฟทั้งตึกก็ดับลงเพื่อนคุณบอยรีบเข้ามายืนเบียดเขาตอนนี้เขาคิดว่าที่ฟ้าผ่าเมื่อกี้คงจะทำให้ไฟดับแต่สิ่งที่แปลกไปกว่านั้นก็คือเขาหันไปด้านซ้ายกลับเห็นว่ามีไฟอยู่ดวงหนึ่งที่ถูกเปิดอยู่ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้แน่ๆเพราะถ้าไฟดับมันก็จะต้องดับหมดทุกดวงและที่สำคัญไฟดวงนั้นถูกเปิดอยู่หน้าห้องที่มีผู้หญิงวิ่งเข้าไปก่อนหน้านี้ในขณะที่คุณบอยกับเพื่อนกำลังงงกับหลอดไฟที่เปิดอยู่แค่ดวงเดียวอยู่ในตอนนั้นเองก็มีผู้หญิงคนเดิมโผล่หัวออกมาจากห้องเธอโผล่หัวออกมาแค่ครึ่งเดียวเหมือนกำลังแอบมองคุณบอยและเพื่อนจากนั้นเธอก็มุดกลับเข้าไปในห้องเหมือนเดิมทั้งสองคนถึงกับสะดุ้งจากนั้นก็มีเสียงกรีดร้องออกมาจากห้องอีกครั้งคุณบอยกับเพื่อนเขารีบวิ่งลงไปข้างล่างทันทีพวกเขารีบเก็บเครื่องมือทั้งหมดแล้วก็ลงเอาเอกสารไปให้ยามเซ็นยามที่อยู่ข้างล่างก็ได้แต่ยืนงงเมื่อกี้เพิ่งขึ้นไปฉีดเสร็จแล้วเหรอทั้งคุณบอยและเพื่อนต่างก็ตอบเสียงสั่นๆว่าเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วก่อนจะรีบเอากระดาษให้ยามเซ็นแล้วก็รีบขับรถกลับบ้านไปพอวันต่อมาทั้งคุณบอยและเพื่อนก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้กันพวกเขาได้เข้าไปทำงานที่อื่นตามปกติจนเวลาผ่านไป1เดือนเป็นรอบที่คุณบอยและเพื่อนต้องกลับไปฉีดที่สถานบันเทิงนั้นอีกครั้งพวกเขาคิดว่าเวลาก็ผ่านไป1เดือนแล้วน่าจะไม่มีอะไรในคืนนั้นเขาก็เริ่มทำงานกันเวลาเดิมช่วงตี2พอไปถึงก็จะเดินเข้าไปหายามเพื่อจะให้ยามเป็นคนพาขึ้นไปแต่รอบนี้กลับเป็นยามคนใหม่ไม่ใช่คนก่อนหน้านี้เขาเลยถามยามไปว่าพี่ยามคนก่อนหน้านี้ไปไหนแต่ก็ได้คำตอบมาว่ายามคนก่อนหน้านี้ได้ลาออกไปแล้วเพราะเขาติดธุระที่บ้านต้องไปทำงานที่นั่นคุณบอยได้ยินแบบนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรแต่รอบนี้ด้วยความที่เป็นยามใหม่ยามได้พาเขาขึ้นไปจนถึงชั้น3ระหว่างที่เดินไปยังไม่ทันที่จะเริ่มงานทั้งคุณบอยและเพื่อนของเขาก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างดังก้องไปทั่วทั้งชั้นเป็นเสียงกรีดร้องของผู้หญิงดังมาจากห้องเดิมคุณบอยเริ่มรู้สึกไม่ดีเขารีบหันไปหาเพื่อนกูว่าเราหยุดแค่นี้กันไหมกูไม่กล้าทำแล้ววะยามที่ยืนหัวข้างก็หันไปถามว่ามีอะไรหรอพี่ทั้งคุณบอยและเพื่อนก็รีบหันไปถามยามเมื่อกี้พี่ไม่ได้ยินเหรอเสียงผู้หญิงร้องดังมากๆแต่ยามก็ทำสีหน้างงๆแล้วก็บอกว่าเสียงอะไรผมไม่เห็นได้ยินเลยคุณบอยเลยพูดไปว่าพี่ไม่ได้ยินจริงๆเหรอมันดังมาจากห้องนั้นไงเขาพูดพร้อมกับชี้ไปที่ห้องที่เขาเห็นผู้หญิงคนนั้น
แล้วก็บอกยามว่าพี่ไปดูให้ผมหน่อยซึ่งยามคนนั้นก็ดูเหมือนจะไม่ได้ยินอะไรจริงๆเขาค่อยๆเดินตรงไปที่หน้าประตูห้องนั้นแล้วก็เปิดประตูมองเข้าไปด้านในยามมองซ้ายมองขวาอยู่สักพักแล้วเขาก็หันมาพูดว่าไม่เห็นมีอะไรนะพี่ด้านในมีแต่ที่นอนคุณบอยและเพื่อนของเขาต่างก็มองหน้ากันสับสนกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก่อนหน้านี้พวกเขาได้ยินอะไรเพราะพวกเขามั่นใจว่าเขาไม่ได้หูฝาดแน่ๆแล้วในตอนนั้นเองพวกเขาก็เห็นว่ายามได้มองเข้าไปในห้องนั้นอีกครั้งแต่รอบนี้ยามกลับมีสีหน้าตกใจแล้วก็ยืนนิ่งไปเลยก่อนที่ยามจะรีบหันหน้ากลับมาแล้วก็วิ่งมาหาพวกคุณบอยพร้อมกับพูดว่าวันนี้พวกคุณไม่ต้องทำก็ได้นะเดี๋ยวผมเซ็นเอกสารให้แล้วพวกคุณก็กลับไปเลยคุณบอยได้ยินแบบนั้นก็เริ่มรู้แล้วเขาหันไปถามเพื่อนว่าจะเอายังไงดีแต่ด้วยความที่เป็นงานที่พวกเขาต้องทำก็เลยไม่กล้าจะทิ้งงานไปเฉยๆเลยบอกยามไปว่าอย่างน้อยก็ขอฉีดส่วนกลางให้ครบทุกชั้นก่อนละกันจากนั้นก็รีบพากันฉีดตั้งแต่ชั้น3ลงมาเรื่อยๆจนถึงชั้น1พอเสร็จเรียบร้อยก็มารวมตัวกันอยู่ที่ชั้นล่างเพื่อนคุณบอยรีบหันไปถามยามทันทีเลยว่าพี่ผมขอถามจริงๆนะพี่เห็นใช่ไหมเมื่อกี้พี่เห็นอะไรแต่ยามก็บอกว่าพรุ่งนี้ค่อยคุยกันไว้ว่ากันพรุ่งนี้ก็แล้วกันจากนั้นยามก็รีบหยิบโทรศัพท์ไปหาน้องของเขาเขาพูดประมาณว่าให้น้องเขามารับวันนี้จะไม่ขอนอนที่นี่ซึ่งคุณบอยกับเพื่อนก็ได้แยกย้ายกันกลับบ้านไปเวลาผ่านไปประมาณ2อาทิตย์คุณบอยได้รับสายจากสถานบันเทิงที่เดิมว่าให้เข้าไปดูที่ตึกหน่อยเหมือนจะมีหนูตายเหม็นมากๆซึ่งการกำจัดหนูเป็นหน้าที่หนึ่งของคุณบอยและเพื่อนเขาต้องไปวางยาดักหนูพอได้รับงานมาเขาก็รีบขับรถไปกับเพื่อนตั้งใจจะเข้าไปถามยามคนเดิมเลยว่าก่อนหน้านี้เขาเจออะไรกันแน่แต่ระหว่างที่ไปถึงเขากลับเจอยามคนใหม่อีกแล้วรอบนี้ยามคนเดิมก็ได้ลาออกเหมือนกันทำให้พวกเขาไม่รู้ว่าก่อนหน้านี้เกิดอะไรขึ้นแต่หลังจากเก็บซากหนูเสร็จพวกเขาก็ไม่ได้เจออะไรที่ตึกนั้นอีกด้วยความสงสัยคุณบอยเลยไปถามคนแถวนั้นว่าที่นี่มีประวัติอะไรที่ชั้น3หรือเปล่าก็ได้รู้มาว่าที่ชั้นนี้เคยมีชาวต่างชาติมาใช้บริการแล้วก็เรียกผู้หญิงขึ้นไปข้างบนแต่ก็เหมือนจะเกิดเหตุการณ์อะไรบางอย่างในห้องผู้หญิงที่ขึ้นไปกรีดร้องออกมาแล้วก็เนื้อตัวเขียวช้ำไปหมดซึ่งเช้าวันรุ่งขึ้นแม่บ้านเข้าไปทำความสะอาดก็เห็นเป็นศพของเธออยู่ในห้องนั้นลักษณะน้ำลายฟูมปากเหมือนคนที่เล่นยามากเกินไปจนช็อกคุณบอยและเพื่อนเลยคิดว่าน่าจะเป็นคนเดียวกันกับที่พวกเขาเจอหลังจากเหตุการณ์ครั้งนั้นคุณบอยยังคงเจอเรื่องราวแปลกๆในสถานที่อื่นๆอยู่เรื่อยๆแต่ก็ไม่ชัดมากขนาดนี้เขาบอกว่าหลังจากที่เจอไม่กี่เดือนเขาต้องไปทำงานที่สถานบริการอีกที่นึงระหว่างเข้าไปในห้องกำลังจะฉีดก็เจอกับเงาอะไรบางอย่างห้อยอยู่ภายในห้องพอเข้าไปดูใกล้ๆก็เห็นเป็นเชือกเส้นหนึ่งยาวๆแขวนอยู่กลางห้องตอนนั้นเขาไม่ได้คิดอะไรด้วยความที่นี่เป็นสถานบริการเลยทำการฉีดภายในห้องจนเสร็จแต่พอหันกลับไปดูที่กลางห้องเชือกเส้นนั้นอยู่ๆก็หายไปแล้วและที่นี่ก็เคยมีประวัติว่ามีกลุ่มผู้หญิงคนนึงมาใช้บริการแล้วก็เอายามาเสพกันแต่ระหว่างนั้นแม่บ้านก็เห็นเพื่อนคนอื่นๆเดินออกมาจากห้องเรื่อยๆจนเหลืออยู่คนนึงที่ไม่ยอมออกมาสักทีแม่บ้านก็รออยู่หลายชั่วโมงก็ยังไม่ออกมาแล้วเขาก็เริ่มสงสัยพอเข้าไปดูในห้องก็เจอว่าผู้หญิงคนนั้นได้ผูกคอตายอยู่กลางห้องซึ่งทุกที่ที่คุณบอยและเพื่อนไปเขาก็มักจะเจออะไรแบบนี้ตลอดแต่ปัจจุบันคุณบอยได้เลิกทำงานนี้ไปแล้วมีแค่เพื่อนเขาที่ยังคงทำอยู่และนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดที่คุณบอยได้เล่าให้ฟังกลุ่มวัยรุ่นที่ได้ไปเที่ยวบ้านเพื่อนของเขาในจังหวัดสุรินทร์แล้วในบ้านก็มีคุณตาแก่ๆอาศัยอยู่แต่หลังจากที่พวกเขาเริ่มนอนบ้านได้ตั้งแต่คืนแรกก็เริ่มมีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นเพื่อนของเขาในกลุ่มเริ่มหายตัวไปทีละคนกับเรื่องที่มีชื่อว่าของเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของคุณต้อมซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่คุณปู่ของคุณต้อมเล่าให้ฟังอีกที
ู่ของคุณต้อมชื่อว่าคุณแดงเหตุการณ์ย้อนไปเมื่อ60ปีก่อนช่วงที่คุณแดงยังเป็นนักศึกษาในมหาลัยแห่งหนึ่งตอนนั้นคุณแดงอาศัยอยู่ในจังหวัดอยุธยาตัวเขาเองจะมีเพื่อนสนิทอยู่ทั้งหมด5คนเป็นผู้ชาย3คนชื่อว่าเสริมต้นและวินส่วนอีก2คนจะเป็นผู้หญิงชื่อว่าแนนและก้อยทุกคนจะค่อนข้างสนิทกันมากๆเวลาไปไหนมาไหนก็มักจะไปด้วยกันตลอดจนมีอยู่ช่วงหนึ่งเป็นช่วงปิดเทอมเข้าเดือนที่2คุณแดงตั้งใจว่าจะชวนเพื่อนคนอื่นๆในกลุ่มไปเที่ยวด้วยกันเพราะไม่ได้เจอหน้ากันตั้ง2เดือนอยากพาเพื่อนไปเที่ยวก่อนเปิดเทอมแต่ก็ไม่รู้ว่าจะไปเที่ยวที่ไหนดีแล้วตอนนั้นคุณแดงก็นึกอะไรขึ้นได้บางอย่างเขาจำได้ว่าเสริมเพื่อนในกลุ่มเคยบอกเขาว่าเขาเป็นคนสุรินทร์เขาอาศัยอยู่กับตา2คนพ่อกับแม่เสริมได้ตายไปหมดแล้วซึ่งคุณแดงก็เคยถามว่าทำไมพ่อกับแม่เขาถึงตายแต่เสริมก็ไม่ได้บอกอะไรเขาบอกแค่ว่าพ่อกับแม่ของเขาตายแบบไม่ปกติด้วยความที่เพื่อนคนอื่นอยากไปเห็นบ้านเสริมเหมือนกันเลยทำการโทรนัดเสริมว่าจะเข้าไปหาที่บ้านซึ่งเสริมเองก็ตอบตกลงพอถึงวันเดินทางทั้ง4คนก็มารวมตัวกันอยู่ที่บ้านของคุณแดงแล้วก็เดินทางไปพร้อมกันช่วงนั้นจะยังไม่ค่อยมีรถทัวร์พวกเขามักจะอาศัยโบกรถที่ขับผ่านข้างทางเพื่อจะขอติดรถไปด้วยรถจอดที่ไหนก็โบกต่อตรงนั้นไปเรื่อยๆจนมาถึงจังหวัดสุรินทร์แล้วก็เห็นว่าเสริมมายืนรอรับเสริมได้พาทุกคนเดินทางไปยังหมู่บ้านหนึ่งในจังหวัดซึ่งบ้านของเสริมจะเป็นบ้านที่อยู่ห่างจากหลังอื่นๆค่อนข้างมากเป็นบ้านที่อยู่หลังสวนลึกเข้าไปต้องนั่งเรือรับจ้างเข้าไปอีกทีเสริมพาพวกเขาไปจุดขึ้นเรือรับจ้างซึ่งตรงนั้นจะเห็นเป็นคนแก่ๆหลายคนนั่งอยู่บนเรือเพื่อรับลูกค้าตอนนั้นพวกเขาได้นั่งกันไป2ลำลำละ3คนเรือค่อยๆพายลึกเข้าไปในสวนซึ่งจากระยะทางแล้วก็ค่อนข้างลึกมากๆจนมาถึงหน้าท่าเรือบ้านของเสริมคุณแดงเป็นคนจ่ายเงินให้ทั้ง2ลำแต่ระหว่างที่คนพายเรือรับเงินเขาก็หันมามองหน้าคุณแดงก่อนจะหันไปที่เรืออีกลำที่อยู่ด้านหลังแล้วก็หันไปมองหน้าคุณแดงสีหน้าเหมือนกำลังสงสัยอะไรบางอย่างแต่เขาก็พูดแค่ว่าขอบใจนะแล้วก็รีบพายเรือออกไปทั้ง2ลำลักษณะบ้านของเสริมจะเป็นบ้านไม้ทั้งหลังมีอยู่2เรือนคือเรือนใหญ่กับเรือนเล็กเรือนใหญ่จะเป็นบ้านไม้ยกพื้นสูงส่วนเรือนเล็กจะเป็นเรือนที่ถูกมุ้งด้วยใบจากรอบๆก็จะเป็นไม้ที่ถูกตีเป็นกำแพงพอเสริมพาทุกคนเดินไปถึงเรือนใหญ่ก็มีตาของเสริมเดินเข้ามาหาตาของเสริมจะมีรูปร่างผอมผิวดำและมีรอยสักเต็มตัวตั้งแต่คอลงมารอบตัวแทบจะไม่มีจุดไหนที่ไม่สักมีเพียงใบหน้าเท่านั้นที่ยังเป็นผิวปกติตาของเสริมเดินเข้ามาหาทุกคนแล้วก็พูดว่าตามสบายเลยนะจะอยู่กี่วันก็อยู่ไปตาจะอยู่ที่เรือนหลังเล็กด้านหลังจะกินจะดื่มอะไรตาก็ไม่ว่านะแต่อย่าไปยุ่งวุ่นวายที่เรือนของตาตาไม่ชอบและในตอนนั้นเองแนนเพื่อนผู้หญิงในกลุ่มก็พูดขึ้นมาว่าทำไมแถวนี้มันเปลี่ยวขนาดนี้มีบ้านอยู่แค่หลังเดียวรอบๆก็ไม่มีบ้านคนอื่นอยู่เลยจะนอนได้ยังไงยุงก็เยอะร้อนก็ร้อนเธอพูดไปด้วยบ่นไปด้วยแล้วในขณะที่คนอื่นต่างยกมือไหว้ตากันทุกคนแต่แนนกลับเมินหน้าหนีทำสีหน้าไม่พอใจหลังจากที่เดินทางมาเหนื่อยทุกคนก็รีบพากันไปอาบน้ำที่ท่าน้ำด้วยความที่ต่างจังหวัดจะยังไม่มีห้องสำหรับอาบน้ำเหมือนปัจจุบันทุกคนจะนิยมอาบน้ำที่ท่าน้ำข้างบ้านซึ่งระหว่างอาบแนนก็ยังคงบ่นไปด้วยว่าถ้ารู้ว่าจะมาลำบากขนาดนี้ไม่มาด้วยดีกว่าเธอยังคงบ่นอยู่คนเดียวทั้งวันจนถึงเวลาเข้านอนด้วยความที่บ้านของเสริมด้านในจะเป็นแค่ลานโล่งๆไม่มีห้องกั้นด้านบนก็จะเป็นขื่อไม้โล่งๆทำให้ทุกคนต้องนอนรวมกันอยู่ข้างในนั้นผู้ชายทั้งหมด4คนจะนอนเรียงอยู่ตรงกลางบ้านส่วนผู้หญิงอีก2คนจะนอนห่างออกไปนิดหน่อยฝั่งด้านในพอนอนไปได้สักพักเวลาตอนนั้นก็ประมาณ4ทุ่มกว่าอยู่ๆแนนที่นอนข้างๆก็กรีดร้องออกมาเสียงดังทุกคนต่างก็ตกใจลุกขึ้นมาดูแล้วก็มานั่งล้อมแนนว่ามันเกิดอะไรขึ้นมีอะไรหรือเปล่าตอนนี้ลักษณะแนนตัวเธอสั่นมากๆเหมือนกับเธอเพิ่งเห็นอะไรบางอย่างเธอจ้องมองไปที่หน้าประตูบ้านแล้วก็พูดว่า
ไม่มีอะไรเราน่าจะตาฝาดพอได้ยินแบบนั้นทุกคนต่างก็พากันแยกย้ายเข้านอนต่อจนมาถึงตอนเช้าเวลาตอนนั้นก็ประมาณตีห้ากว่าด้วยความที่คุณแดงเป็นคนตื่นเช้าอยู่แล้วเขาก็ลุกขึ้นกำลังจะไปสูดอากาศข้างนอกแต่พอมองไปดูเพื่อนคนอื่นๆกลับเห็นว่าแนนไม่ได้นอนอยู่ตรงที่นอนในขณะที่เพื่อนคนอื่นๆยังนอนหลับอยู่ปกติแล้วแนนจะเป็นคนที่นอนตื่นสายมากๆเธอไม่น่าจะตื่นเร็วขนาดนี้คุณแดงเลยรีบปลุกเพื่อนให้ลุกมาช่วยหาแนนทุกคนต่างก็ตื่นขึ้นมางัวเงียแต่ด้วยความที่เป็นห่วงเพื่อนเลยรีบพากันเดินลงจากบ้านเพื่อมาดูว่าแนนไปไหนแต่หาจนทั่วบ้านก็หาแนนไม่เจอจนไปเจอตาของเสริมยืนอยู่ข้างบ้านแกกำลังตักน้ำจากบ่อมารดน้ำต้นไม้คุณแดงเลยถามไปว่าตาเห็นแนนไหมตาก็ตอบกลับมาว่าเด็กผู้หญิงในกลุ่มเหรอเห็นบ่นว่าอยากกลับตั้งแต่เมื่อคืนแล้วแล้วก็เดินออกมาหาตาบอกให้ตาช่วยพายเรือพาเธอกลับหน่อยตาพยายามรั้งไว้แล้วก็รั้งไม่อยู่เลยตัดสินใจพายเรือไปส่งแล้วตาก็ถามไปแล้วนะว่าดึกขนาดนี้จะกลับได้ใช่ไหมแต่แนนก็ยังยืนยันว่าจะกลับให้ได้เพราะเธอไม่อยากอยู่พอเพื่อนคนอื่นๆได้ยินแบบนั้นต่างก็บ่นกันว่าทำไมแนนจะกลับถึงไม่บอกเพื่อนคนอื่นๆและที่น่าสงสัยไปกว่านั้นคือกระเป๋าของแนนยังอยู่ครบบนบ้านเสื้อผ้าที่เตรียมมาก็ยังอยู่ครบเหมือนเธอไม่ได้หยิบอะไรไปเลยแต่เธอก็คงจะรีบทุกคนเลยไม่ได้สนใจอะไรอยู่เล่นกันที่บ้านของเสริมต่อจนถึงช่วงเย็นของวันนั้นระหว่างที่นั่งเล่นอยู่ที่ชานบ้านอยู่ๆตาก็เดินถือจานเนื้อย่างจานหนึ่งมาในกลุ่มเป็นจานเนื้อย่างชามใหญ่ๆที่เพิ่งย่างมาร้อนๆตาพูดกับคนอื่นๆว่าตาย่างเนื้อมาให้พวกเองกินได้เลยนะพอทุกคนได้กินเนื้อที่ตาย่างมาให้ต่างคนต่างก็บอกว่ามันอร่อยมากๆเพราะเนื้อค่อนข้างนุ่มตาหมักได้ค่อนข้างดีคุณแดงเลยถามว่าตาไปได้เนื้อมาจากไหนทั้งนุ่มและอร่อยมากเลยตาตาก็บอกว่าเมื่อเที่ยงตาไปตลาดสดมาถ้าพวกเองชอบเดี๋ยวตาไปหยิบมาให้อีกยังมีอีกเยอะเดี๋ยวตาจะย่างให้พอทุกคนกินเสร็จก็พากันนอนเล่นเอาบรรยากาศบนบ้านสักพักนึงก็คุยกันว่าเดี๋ยวลงไปอาบน้ำกันดีกว่าคุณแดงจะเป็นคนเดินลงบันไดมาก่อนคนอื่นๆระหว่างที่เขากำลังจะลงสายตาเขาก็หันไปเห็นว่าด้านล่างตรงบันไดไม้ขั้นแรกมีใครบางคนนั่งหันหลังอยู่ลักษณะเธอนั่งชันเข่าแล้วก็ก้มหน้าร้องไห้คุณแดงพยายามเพ่งมองชัดๆก็เห็นว่าที่นั่งอยู่ตรงนั้นคือแนนเขาดีใจมากเลยตะโกนเรียกแนนแต่เธอก็ไม่ยอมหันคุณแดงเลยหันไปหาเพื่อนๆที่อยู่ข้างบนแล้วก็บอกว่านี่ไงแนนมันกลับมาแล้วมันไม่ได้ไปไหนแต่พอหันไปเรียกเพื่อนเสร็จแล้วก็หันกลับมาแนนกลับไม่อยู่ตรงนั้นคุณแดงคิดว่าแนนคงจะไปเดินเล่นใกล้ๆก็ไม่ได้สนใจอะไรพวกเขารีบพากันลงไปอาบน้ำเหมือนเดิมจนถึงเวลาเข้านอนก็ยังไม่เห็นแนนขึ้นมาสักทีคุณแดงพยายามคิดว่าหรือเมื่อกี้เขาจะตาฝาดเพราะช่วงนั้นพระอาทิตย์ก็เกือบจะตกแล้วบรรยากาศก็ค่อนข้างมืดแล้วตอนนั้นเองวินเพื่อนผู้ชายอีกคนในกลุ่มก็หันมาพูดกับเพื่อนคนอื่นๆว่าเฮ้ยพวกมึงทำไมตาถึงได้ห่วงเรือนเล็กจังวะไม่ยอมให้ใครไปใกล้เลยเราไปดูกันหน่อยไหมคุณแดงได้ยินแบบนั้นก็ต่อว่าเพื่อนไปมึงจะไปดูทำไมตาเขาห้ามไว้ผู้ใหญ่ห้ามก็อย่าไปยุ่งวุ่นวายกับเขาไม่ชอบเรามาอาศัยอยู่บ้านเขามันจะไม่ดีแต่ด้วยความที่วินอยากรู้เขาก็พูดว่าเออน่าแบบเดียวเองพอพูดจบเขาก็รีบวิ่งไปที่หน้าประตูแล้วก็ลงไปข้างล่างทันทีเวลาผ่านไปไม่ถึง5นาทีวินก็วิ่งขึ้นมาบนบ้านอีกครั้งเขาหอบเสียงดังสีหน้าดูตกใจมากๆวินรีบเข้าไปหาเพื่อนในกลุ่มแล้วก็พูดเสียงดังว่าเฮ้ยพวกมึงกลับกันเถอะกลับกันเถอะคุณแดงก็งงเลยถามเพื่อนไปว่ามึงเป็นอะไรของมึงเนี่ยมึงบ้าหรือเปล่าอยู่ๆมาตะโกนโวยวายอยากจะกลับกลางดึกแต่วินก็ยังพูดคำเดิมเสียงสั่นๆกลับกันเถอะอยู่ไม่ได้แล้วกลับกันเถอะพอพูดจบ
อยู่ๆวินก็อ้วกออกมาเต็มพื้นบ้านเขาอ้วกออกมาเยอะมากๆทำให้ที่พื้นมีแต่เศษเนื้อปนมาเต็มไปหมดคุณแดงก็รีบลูบหลังเพื่อนแล้ววินก็พูดมาอีกว่าแนนพวกมึงรู้ไหมแนนมันตายแล้วทุกคนในวงถึงกับตกใจแล้วก็ถามว่าวินรู้ได้ยังไงวินก็ตอบมาว่ากูไปดูที่เรือนตามาเมื่อกี้ก็เห็นว่าตากำลังแล่เนื้อแนนอยู่ข้างหลังเรือนเล็กแล้วตาก็เอาเนื้อของแนนมากินดิบๆตาเหมือนเห็นว่ากูแอบมองแกรีบหันมาหากูทันทีตอนนั้นกูตกใจมากๆจากนั้นตาก็ชี้หน้ากูเลยรีบวิ่งมาบอกพวกมึงพอพูดจบต้นเพื่อนในกลุ่มอีกคนที่ดูจะไม่เชื่อเลยสักนิดเขาตบหัววินอย่างแรงเพื่อให้วินตั้งสติมึงคิดมากไปแล้วไอ้วินอย่าพูดอะไรเหลือเถอะรีบนอนไปเลยแล้วต้นก็จับหัววินกดลงไปนอนกับพื้นวินไม่ได้พูดอะไรต่อเขาได้แต่นอนกอดเข่าตัวสั่นอยู่อย่างนั้นทั้งคืนพอเช้าวันรุ่งขึ้นปรากฏว่าตอนนี้วินหายตัวไปทุกคนก็งงว่าวินหายไปไหนอีกคนซึ่งเสื้อผ้าและกระเป๋าวินก็ยังอยู่ครบเหมือนเดิมพวกเขาเลยพากันเดินตามหาอีกรอบแต่ก็ดูจนทั่วแล้วก็ยังหาไม่เจอพวกเขาเห็นตากำลังเดินเล่นอยู่ก็เข้าไปถามกันเลยว่าตาเห็นไอ้วินบ้างไหมเนี่ยมันหายไปไหนไม่รู้ตื่นเช้ามาไม่เห็นมันเลยตาก็บอกว่าตั้งแต่เช้ามืดมันลนลานอะไรของมันก็ไม่รู้กลับไปตั้งแต่ฟ้ายังไม่สางมันบอกมันอยู่ไม่ได้มันกลัวอะไรของมันก็ไม่รู้ตาก็ไม่รู้จะทำยังไงก็เลยไปส่งมันอีกคนคุณแดงเองก็เริ่มรู้สึกแปลกๆทำไมมันต้องรีบกลับเพราะอีกไม่กี่วันก็จะเดินทางกลับกันแล้วน่าจะกลับพร้อมๆกันทุกคนนั่งคุยกันถึงเรื่องเพื่อนไปจนถึงช่วงเย็นคุณแดงเองก็พยายามถามเพื่อนคนอื่นๆพวกมันเจออะไรกันแน่วะทำไมถึงได้หนีกลับไปก่อนเสริมที่นั่งอยู่ใกล้ๆก็หันมาพูดว่ากูว่าพวกมึงไม่ต้องไปคิดมากอะไรหรอกมันคงอยากจะกลับบ้านจริงๆนั่นแหละเดี๋ยวคืนนี้พวกมึงนอนกันไปก่อนนะกูขอไปเดินเล่นข้างนอกก่อนถ้าได้ยินอะไรแปลกๆห้ามลุกไปไหนนะจากนั้นเสริมก็เดินออกจากประตูหน้าบ้านไปทำให้ตอนนี้จะมีแค่คุณแดงก้อยและต้นนอนอยู่ในบ้านด้วยกันด้วยความที่ก้อยเองก็เริ่มสงสัยตั้งแต่วันแรกเธอเลยพูดขึ้นมาว่าเราสงสัยว่าวินมันหายไปไหนแล้วทำไมมันต้องพูดว่าแนนตายแล้วแล้วยังพูดอีกว่าพวกเรากินเนื้อของแนนมันไม่ดูแปลกไปหน่อยหรอวะที่อยู่ดีๆมันจะมาพูดแบบนี้ได้พอก้อยพูดจบอยู่ๆก็มีเสียงสวดอะไรบางอย่างดังมาจากด้านนอกบ้านทุกคนได้ยินเหมือนกันทั้งหมดต่างคนต่างก็ขนลุกเริ่มรู้สึกแล้วว่ามันแปลกเสียงสวดมนต์ค่อยๆดังขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีเหมือนเสียงของเสริมดังอยู่ไกลๆลอยมาพร้อมกับเสียงสวดเสียงของเสริมที่ลอยมาพูดว่าอย่าลงไปนะพวกมึงอย่าลงไปนะซึ่งเสียงของเสริมเองก็ค่อยๆดังขึ้นเรื่อยๆเหมือนกันแต่พวกเขาพยายามหาต้นตอของเสียงแต่ก็หาไม่เจอต้นที่กำลังตั้งใจฟังอยู่เขาก็พูดขึ้นมาเลยว่าพวกมึงฟังดีๆดิเสียงสวดเหมือนมาจากเรือนเล็กของตาเลยไปดูกันไหมคุณแดงเองก็เริ่มกลัวแล้วเขาพยายามบอกเพื่อนว่าจะไม่ไปด้วยแต่เพื่อนก็บอกให้ไปด้วยกันยิ่งไปเยอะก็ยิ่งปลอดภัยไปดูกันหน่อยว่าตาสวดอะไรทุกคนเลยตัดสินใจเดินย่องๆลงจากบ้านแล้วก็ตรงไปที่เรือนเล็กของตาพอไปถึงก็ได้ยินเสียงสวดมนต์มาจากเรือนของตาจริงๆพวกเขาค่อยๆเดินไปที่กำแพงบ้านจุดที่เป็นกำแพงไม้แล้วพยายามมองเข้าไปตรงช่องว่างระหว่างแผ่นไม้ทุกคนจ้องมองไปด้านในพร้อมกันแล้วในตอนนั้นเองพวกเขาก็ถึงกับตกใจเพราะสิ่งที่เขาเห็นก็คือตากำลังนั่งสวดอะไรบางอย่างอยู่ด้านในเสียงดังมากๆแล้วรอบๆห้องก็เต็มไปด้วยเทียนด้านหน้าของตาก็จะมีโต๊ะเล็กๆสำหรับตั้งหัวกะโหลกเก่าๆและก็ของเส้นไหว้อยู่รอบๆระหว่างที่ตาสวดบนตาก็ทำท่าทางเหมือนกำลังแปะแผ่นทองไปที่อะไรบางอย่างพวกเขาค่อยๆขยับเพื่อให้มองเห็นสิ่งที่อยู่ด้านหน้าของตาปรากฏว่าสิ่งที่พวกเขาเห็นก็ทำให้พวกเขาช็อกยิ่งกว่าเดิม
ตากำลังเอาแผ่นทองแปะไปที่โครงกระดูกของใครบางคนลักษณะเป็นโครงกระดูกเปล่าๆไม่มีเนื้อไม่มีหนังและที่น่าสยดสยองไปกว่านั้นตั้งแต่คอลงมาเป็นโครงกระดูกเปล่าๆแต่ส่วนหัวกลับเป็นหัวของวินตาสวดมนต์ไปด้วยเอาแผ่นทองติดไปที่โครงกระดูกไปด้วยแล้วเหมือนตาจะรู้ตัวแกหันมาหาตรงจุดที่คุณแดงและเพื่อนคนอื่นๆกำลังมองตาคว้ามีดที่อยู่ข้างๆแล้วชี้หน้าพวกเขาทั้งสามก่อนที่แกจะรีบลุกตรงมาที่หน้าประตูทั้งคุณแดงและเพื่อนคนอื่นๆต่างก็กลัวกันมากเลยพยายามวิ่งหนีออกมาจากที่หน้าบ้านระหว่างนั้นพวกเขาก็ได้ยินเสียงเสริมเรียกอยู่ที่ริมสระเฮ้ยพวกมึงมานี่ทุกคนหันไปมองก็เห็นว่าเสริมยืนอยู่บนเรือลำนึงพร้อมกับโบกมือเรียกพวกเขาทุกคนเลยรีบวิ่งไปที่เรือเสริมได้พาพวกเขาพายออกไปข้างนอกบ้านทันทีตอนนี้ทุกคนกลัวกันหมดนั่งตัวสั่นอยู่บนเรือส่วนเสริมก็พยายามพายเรือไปเรื่อยๆจนพายไปได้สักพักใหญ่อยู่ๆก็มีเงาของเรือลำนึงกำลังจะตัดผ่านหน้าพวกเขาคุณแดงดีใจมากๆคิดว่าเป็นเรือของชาวบ้านแถวนั้นกำลังจะตะโกนขอความช่วยเหลือแต่พอเรือลำนั้นเข้ามาใกล้ๆกลับเห็นว่าคนที่อยู่บนเรือก็คือตาของเสริมและที่แปลกไปกว่านั้นก็คือเรือเหมือนกำลังลอยมาเองเรื่อยๆในขณะที่ตัวของตายืนถือมีดอยู่ข้างบนจนสุดท้ายหัวเรือทั้งสองลำก็ลอยมาชนกันตาพยายามจะเดินขึ้นเรือของคุณแดงแล้วในตอนนั้นเองตนก็ได้กระโดดขึ้นไปที่เรือของตาแล้วก็กอดขาตาเอาไว้ต้นตะโกนบอกทุกคนว่าพวกมึงหนีไปก่อนหนีไปเลยเสริมรีบพายเรือออกมาตรงจุดๆนั้นให้ไวที่สุดและในตอนนั้นเองตาก็ใช้มีดที่ถือมาแทงเข้าไปที่ท้องของต้นทันทีจนต้นสุดลงไปข้างล่างทุกคนต่างตะโกนเรียกต้นด้วยความเป็นห่วงแต่เสริมก็บอกว่าพวกเรารีบไปกันก่อนเดี๋ยวค่อยตามคนมาช่วยอยู่ตรงนี้ไม่ปลอดภัยเสริมค่อยๆพายเรือไปที่ฝั่งตรงข้ามในตอนนั้นคุณแดงก็หันไปมองที่เรือตาเห็นว่าต้นกำลังนั่งจับไปที่ท้องของตัวเองอยู่ส่วนตาได้ใช้มือข้างหนึ่งจิกไปที่หัวของต้นเพื่อให้เขาแหงหน้าขึ้นคุณแดงกลัวมากๆจนเรือถูกพายมาถึงฝั่งทั้งสามคนรีบวิ่งไปตามชาวบ้านแถวนั้นด้วยความที่ตอนนั้นค่อนข้างมืดทำให้ก้อยเผลอสะดุดล้มหัวฟาดไปกับก้อนหินจนคนอื่นๆต้องพากันพยุงเสริมพาพวกเขามาจนถึงบ้านไม้หลังหนึ่งเขาบอกว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านของผู้ใหญ่บ้านทั้งเสริมและคุณแดงต่างก็พากันตะโกนเรียกคนที่อยู่ข้างในจนมีผู้ใหญ่บ้านออกมาดูลักษณะเป็นผู้ชายร่างใหญ่ผิวดำก่อนจะมีผู้หญิงตามมาอีก2คนแล้วก็วัยรุ่นผู้ชายอีก1คนผู้ใหญ่ถามเขาว่ามีอะไรกันคุณแดงก็เลยรีบพูดเสียงสั่นๆไปว่ามีคนฆ่ากันตายครับมีคนฆ่ากันตายพอผู้ใหญ่ได้ยินแบบนั้นแกก็รีบเรียกลูกบ้านคนอื่นๆให้ไปดูด้วยกันคุณแดงกับเสริมได้พายเรือนำหน้าผู้ใหญ่ไปในตอนนั้นก็มีชาวบ้านคนอื่นๆขึ้นเรือไปด้วยอีก5ลำพอไปถึงพวกผู้ใหญ่ก็รีบขึ้นฝั่งไปด้านบนทันทีตอนนี้ด้านหน้าบ้านเห็นเป็นตากำลังยืนหันหลังถือมีดอยู่และด้านหน้าของตาก็คือต้นที่กำลังนั่งคุกเข่ามือข้างหนึ่งของตาจิกไปที่หัวของต้นส่วนมืออีกข้างก็ถือมีดเหมือนกำลังจะทำอะไรบางอย่างผู้ใหญ่รีบตะโกนให้ตาหยุดตาค่อยๆหันมามองทุกคนช้าๆแล้วแกก็ยิ้มให้รอยยิ้มนั้นดูน่าสยดสยองมากๆก่อนที่ตาจะหันหลังกลับไปผู้ใหญ่บ้านเลยบอกว่าถ้าไม่หยุดจะยิงนะและในตอนนั้นเองตาก็ง้างมือขึ้นกำลังจะใช้มีดฟันไปที่คอของต้นผู้ใหญ่บ้านเห็นแบบนั้นเลยยิงเข้าไปที่ด้านหลังของตาทันทีจนตาถึงกับเสียหลักแต่เหมือนว่ากระสุนจะไม่เข้าตาค่อยๆลุกขึ้นอีกครั้งแล้วหันหน้ามาหาผู้ใหญ่แกตัดสินใจยิงใส่ตาอีกนัดแต่ก็เหมือนเดิมตาแค่กระเด็นจากแรงผลักของกระสุนแต่กระสุนยังคงไม่เข้าผิวของตาตาหันกลับไปหาต้นง้างมือกำลังจะฟันไปที่คออีกครั้งผู้ใหญ่เลยตัดสินใจถอดพระที่ห้อยคอไว้ออกมาแขวนไว้รอบกระบอกปืนจากนั้นก็ยิงตรงไปที่กระโหลกของตาทันที
รอบนี้กระสุนได้ทะลุกระโหลกตาออกไปแต่ก็เป็นจังหวะเดียวกับที่ตาได้ฟันคอของต้นจนหัวขาดหลุดลงพื้นทุกคนตกใจมากต่างคนต่างก็รีบวิ่งเข้าไปดูทั้งคุณแดงและเสริมต่างก็ทำอะไรไม่ถูกผู้ใหญ่บ้านเลยบอกว่าให้ไปนอนบ้านแกก่อนเดี๋ยวเรื่องศพแกจะเป็นคนจัดการให้เองพรุ่งนี้ทุกคนเลยพากันกลับมานอนที่บ้านของผู้ใหญ่จนเวลาผ่านไปถึงเช้าผู้ใหญ่รีบจัดการนำศพของตาและต้นออกไปส่วนคุณแดงก้อยและเสริมทางผู้ใหญ่ก็ได้พากันไปส่งที่ท่ารถเพื่อเดินทางกลับซึ่งตอนนั้นเสริมก็ได้มาด้วยกันเพื่อจะขออยู่บ้านคุณแดงสักพักเสริมบอกว่ากูขอไปนอนพักบ้านพวกมึงก่อนนะบ้านหลังนี้กูจะไม่ทิ้งไปไหนหรอกเพราะเป็นบ้านพ่อแม่ของกูให้กูทำใจได้ก่อนแล้วกูจะกลับไปส่วนก้อยระหว่างที่กลับบ้านเธอก็ยังคงมีอาการจิตตกเหมือนกับหลอนแล้วก็ผวาไปหมดถามคำตอบคำทำให้คุณแดงและเสริมต้องเข้าไปช่วยดูแลจนเวลาผ่านไปถึง3วันระหว่างที่ทั้งสองกำลังนั่งเฝ้าก้อยอยู่เสริมก็พูดขึ้นมาว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้กูจะกลับบ้านแล้วนะกูทิ้งบ้านมาหลายวันแล้วพอพูดจบก้อยก็กรีดร้องออกมาเสียงดังเธอบอกว่าไม่ไปไม่ไปไม่กลับคุณแดงเลยรีบเข้าไปปลอบก้อยบอกเธอว่าไม่ไปไม่ได้ไปไหนทั้งนั้นนอนนอนไปก่อนพอก้อยเริ่มสงบเสริมก็ชวนคุณแดงกลับไปพักผ่อนที่บ้านแต่ระหว่างที่ทั้งสองคนเดินออกมายังไม่ทันจะถึงรั้วบ้านอยู่ๆก็มีเสียงอะไรบางอย่างหล่นลงมาจากชั้นสองของบ้านก้อยพวกเขารีบหันไปมองทันทีปรากฏว่าเห็นเป็นร่างของก้อยกองอยู่ที่พื้นลักษณะคอหักตายคาที่ทุกคนตกใจมากไม่คิดว่าก้อยจะคิดสั้นทำอะไรแบบนี้จนสุดท้ายพวกเขาก็ต้องอยู่ช่วยงานศพของก้อยจนจบงานแล้วคุณแดงก็พาเสริมไปส่งที่บ้านระหว่างที่พายเรือไปจนถึงบ้านของเสริมก็เห็นว่าที่บ้านเสริมตอนนี้มีคนยืนอยู่เต็มไปหมดทั้งผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านคนอื่นต่างก็กำลังวุ่นวายกับอะไรบางอย่างคุณแดงเลยเข้าไปสวัสดีผู้ใหญ่บ้านพร้อมกับถามว่ามีอะไรเกิดขึ้นผู้ใหญ่บ้านก็ตอบมาว่าแกพาชาวบ้านมาค้นดูที่นี่เพราะมีคนได้กลิ่นเหม็นและตอนนี้ก็เจอศพแล้วจากนั้นคุณแดงก็เห็นชาวบ้านค่อยๆเอาศพมาวางศพแรกจะเป็นศพของแนนที่ตาฝังไว้หลังบ้านอีกศพจะเป็นศพของวินที่เหลือแค่กระดูกกับหัวและยังมีศพที่3ที่ถูกห่อด้วยผ้าขาววางเอาไว้ด้วยความสงสัยคุณแดงเลยถามไปว่าศพนี้เป็นศพของใครสิ่งที่ผู้ใหญ่บอกทำให้คุณแดงถึงกับตกใจแกบอกว่าศพนี้ก็เป็นศพของไอ้เสริมมันน่าจะตายไปนานแล้วสภาพศพค่อนข้างแห้งมากๆเลยคุณแดงรีบหันกลับไปที่ด้านหลังของเขาทันทีแต่ตอนนี้เสริมกลับไม่อยู่แล้วเขาตัดสินใจไปเปิดผ้าคลุมออกก็เห็นว่าเป็นร่างของเสริมจริงๆเขาถึงกับทำอะไรไม่ถูกสับสนว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่จนสุดท้ายเพื่อนที่มาเที่ยวด้วยกันกับคุณแดงในตอนนั้นทุกคนต่างก็ตายกันหมดเหลือเพียงคุณแดงคนเดียวที่ยังมีชีวิตซึ่งเขามารู้ที่หลังว่าตาต้องมากินเนื้อคนสดๆแบบนั้นเพราะตาเองก็เป็นคนที่เล่นของและสมัยนั้นเขาจะมีความเชื่อว่าถ้าคนเล่นของได้กินเนื้อสดๆหรือเนื้อคนเล่นของด้วยกันจะทำให้ของที่มีอยู่แรงขึ้นและนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดที่ตาของคุณต้อมได้เล่าให้ฟังอีกทีเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งที่ได้เดินทางไปเยี่ยมพ่อในจังหวัดศรีสะเกษแต่ระหว่างที่เธอได้นอนพักที่บ้านก็มีเรื่องราวแปลกๆเกิดขึ้นเหมือนมีวิญญาณของบางสิ่งบางอย่างต้องการที่จะสิงร่างเธอจนทำให้เกิดเรื่องวุ่นวายภายในบ้านกับเรื่องที่มีชื่อว่าต้องรีบออกเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของคุณพลอยเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อหลายปีก่อนคุณพลอยได้มาทำงานที่กรุงเทพส่วนพ่อกับแม่ของเธอได้แยกทางกันพ่อของคุณพลอยได้แฟนใหม่อยู่ที่จังหวัดศรีสะเกษซึ่งพ่อก็ได้ย้ายไปอยู่กับแม่เลี้ยงคนใหม่ที่นั่นในทุกๆปีคุณพลอยก็มักจะแวะไปเยี่ยมพ่อที่ศรีสะเกษทุกครั้ง
ในโซนที่พ่ออยู่จะเป็นอำเภอศรีรัตนะผู้คนที่นั่นส่วนใหญ่จะพูดภาษาสวยกันและภาษากลางกันบ้างพื้นที่จะค่อนข้างอยู่ติดกับเขตชายแดนในวันนั้นคุณพลอยได้ขับรถไปเยี่ยมพ่อเธอเดินทางมาถึงประมาณบ่ายสามเห็นว่ายังไม่เย็นมากเลยชวนหลานที่เป็นญาติกับแม่เลี้ยงไปเดินตลาดนัดกันแต่ก่อนจะไปพ่อได้บอกมาว่าอย่ากลับกันเย็นมากเพราะคนแถวนี้ช่วงเย็นๆเขาจะไม่ค่อยออกไปไหนมาไหนกันแล้วบ้านของพ่อค่อนข้างห่างจากตัวเมืองเกือบ9กิโลเส้นทางที่ขับเข้าไปในตัวเมืองก็เป็นเส้นทางที่ใกล้กับเขตชายแดนมากๆพอไปถึงตลาดคุณพลอยก็พาหลานไปซื้อของกินแล้วก็เดินดูของไปเรื่อยๆจนเวลาผ่านไปเกือบ5โมงเย็นก่อนที่จะมีสายโทรเข้ามาในมือถือของเธอเป็นสายของพ่อพ่อได้โทรตามให้คุณพลอยและหลานกลับบ้านก่อนที่คุณพลอยจะเดินออกจากตลาดตรงไปที่ลานจอดรถระหว่างทางเธอเห็นว่ามีคุณยายแก่ๆคนนึงอายุประมาณ70กว่าแต่ยังคงดูแข็งแรงอยู่ยายคนนั้นถือตะกร้าที่ใส่ถั่วกับลูกกระบอกถุงเล็กๆอยู่ข้างในยายเดินเข้ามาหาคุณพลอยแล้วสะกิดไปที่แขนของเธอพร้อมกับพูดเป็นภาษาสวยด้วยความที่คุณพลอยเองก็ฟังไม่รู้เรื่องเธอเลยได้แต่ยิ้มให้ก่อนจะถามยายเป็นภาษากลางไปว่ามีอะไรหรือเปล่ายายพอยายได้ยินแบบนั้นก็พูดตอบกลับมาเป็นภาษากลางว่าช่วยซื้อยายหน่อยเหลือไม่เยอะแล้วยายเดินขายถั่วกับลูกกระบอกมาตั้งนานยังไม่มีลูกค้ามาซื้อเลยระหว่างที่ยายพูดไปด้วยมือข้างหนึ่งของยายก็พยายามลูบแขนของคุณพลอยไปมาแล้วยายก็หันไปมองที่แขนคุณพลอยสีหน้าแววตาดูแปลกๆราวกับว่ายายชอบแขนของเธอมากๆยายหันมาพูดกับคุณพลอยต่อว่าผิวดีนะหนูมาจากไหนคุณพลอยก็ตอบไปว่าเพิ่งมาจากกรุงเทพยายได้แวะมาทำงานแถวบนเลยตั้งใจจะแวะมาเยี่ยมพ่อระหว่างที่คุณพลอยตอบเหมือนยายจะไม่สนใจยังคงมองไปที่แขนเธอแบบนั้นแล้วก็พูดว่าช่วยซื้อยายหน่อยยายขายไม่ได้เลยคุณพลอยเลยบอกยายไปว่าให้เอามาให้เธอ2ถุงแล้วยายก็ถามว่าบ้านอยู่แถวไหนก่อนที่หลานจะสะกิดแขนคุณพลอยไม่ต้องไปคุยกับแกเยอะเรารีบกลับกันเถอะระหว่างที่หลานดึงแขนคุณพลอยออกมาเธอก็หันไปหาคุณยายแล้วก็ยิ้มให้พร้อมกับบอกยายไปว่าอยู่ใกล้ๆนี้แหละยายซึ่งยายก็ยังคงมองตามเธอตลอดทางจนเธอเดินไปถึงรถคุณพลอยรีบขับรถกลับบ้านพระอาทิตย์เริ่มจะตกเส้นทางที่เธอกลับจะเป็นทางลัดห่างจากตลาดนัดประมาณ5กิโลแต่ทางจะค่อนข้างเปลี่ยวพอมาถึงบ้านก็รีบทำธุระส่วนตัวอาบน้ำกินข้าวกันจนเสร็จเวลาก็เริ่มดึกขึ้นเรื่อยๆบ้านพ่อของคุณพลอยจะมีลักษณะเป็นบ้านยกใต้ถุนสูงด้านบนจะมีอยู่2ชั้นพ่อเข้ามาถามคุณพลอยว่านอนตรงไหนชั้น1หรือชั้น2คุณพลอยคิดอยู่สักพักก็ตอบพ่อไปว่านอนชั้น1ดีกว่าเพราะชั้น2เป็นห้องนอนพ่อกับแม่เลี้ยงแล้วเธอจะได้นอนอยู่หน้าทีวีด้วยส่วนที่ใต้ถุนบ้านจะมีห้องอีกห้องที่เป็นห้องของคุณยายนอนซึ่งยายจะหูไม่ค่อยดีด้วยความที่แก่แล้วตอนนี้ทั้งพ่อและแม่เลี้ยงรีบจัดที่นอนให้ด้านในห้องจะมีเตียงใหญ่ๆเตียงนึงแม่เลี้ยงได้เอามุ้งมากางครอบเตียงอีกทีและด้านบนจะมีพัดลมเล็กๆตั้งอยู่ข้างในเพื่อไม่ให้ร้อนเกินไปเพราะที่ต่างจังหวัดจะไม่มีแอร์แล้วก็ใช้ตุ๊กตาตัวใหญ่ๆมากันมุ้งไว้ไม่ให้พัดลมโดนมุ้งจากนั้นพ่อกับแม่เลี้ยงก็ขึ้นไปนอนที่ชั้น2ระหว่างที่คุณพลอยเข้านอนเธอนอนชิดกับมุ้งฝั่งด้านขวาส่วนด้านซ้ายของเธอเธอได้เปิดโน้ตบุ๊กที่เธอเอามาเธอเปิดทิ้งไว้ข้างๆด้วยความที่เป็นต่างจังหวัดจะไม่มีอินเทอร์เน็ตสัญญาณมือถือก็ไม่ค่อยมีเธอเลยเปิดเพลงที่โหลดเก็บไว้ในโน้ตบุ๊กให้เพลงเล่นต่อไปเรื่อยๆส่วนมือซ้ายของเธอก็กำลังกดไถหน้าจอเล่นมือถือแล้วสักพักไฟด้านบนบ้านก็ดับลงคุณพลอยคิดว่าพ่อกับแม่เลี้ยงน่าจะเข้านอนไปแล้วทำให้ในห้องของเธอจะมีแค่แสงจากมือถือและแสงจากหน้าจอโน้ตบุ๊กเท่านั้นเธอค่อยๆเอื้อมมือไปเปิดพัดลมแล้วก็กลับมานอนต่อในตอนที่พัดลมถูกเปิด
ตัวมุ้งก็จะพองออกไปด้านนอกด้วยแรงของลมเวลาผ่านไปจนถึง4 ทุ่มคุณพลอยยังคงกดมือถือเล่นอยู่อย่างนั้นและในตอนนั้นเองระหว่างที่เธอหันไปมองที่โน้ตบุ๊กเพื่อที่จะดูว่าเพลงถัดไปเป็นเพลงอะไรแล้วก็หันกลับมาเธอก็เห็นอะไรบางอย่างที่มุ้งชิดกับแขนด้านขวาของเธอมีใบหน้าหนึ่งกำลังยื่นจากด้านนอกมุ้งเข้ามาข้างในคุณพลอยเห็นใบหน้านั้นได้ชัดเพราะว่าลมจากพัดลมที่พัดออกไปด้านนอกทำให้มุ้งพองออกแต่ใบหน้านี้กลับสวนมุ้งมาเห็นว่าเป็นจมูกตาและปากกำลังย้อนสวนมุ้งเธอตกใจมากกำลังใช้มืออีกข้างนึงที่ถือมือถืออยู่ทุบไปที่ใบหน้านั้นแต่เธอก็เริ่มรู้สึกว่าตัวเธอเองขยับไม่ได้รู้สึกเหมือนโดนไฟดูดร่างกายเริ่มชาไปหมดแล้วในตอนนั้นเองใบหน้านั้นก็ค่อยๆโน้มเข้ามาที่แขนขวาของเธอจากนั้นก็ทำการเลียผ่านมุ้งมาที่แขนของเธอระหว่างที่ใบหน้านั้นกำลังเลียคุณพลอยรู้สึกเย็นที่แขนไปหมดจนโทรศัพท์ในมืออีกข้างของเธอหล่นลงเธอรู้สึกว่ามันเย็นมากๆเหมือนมีใครเอาน้ำแข็งที่เย็นจัดมาวางไว้ที่แขนจนความรู้สึกเย็นกลายเป็นความรู้สึกปวดใบหน้านั้นยังคงเลียไปเรื่อยๆคุณพลอยก็เริ่มรู้สึกปวดมากจนไปถึงหัวใจเธอตัดสินใจตะโกนเสียงดังลั่นบ้านแล้วก็ร้องไห้ออกมาไม่หยุดพ่อกับแม่เลี้ยงที่อยู่ด้านบนหลังจากที่ได้ยินเสียงคุณพลอยก็รีบวิ่งลงมาดูทันทีพ่อที่อยู่หน้าประตูพยายามเขย่าประตูพร้อมกับถามคุณพลอยว่าเป็นอะไรแต่ก็ยังคงได้ยินเสียงคุณพลอยร้องไห้ใบหน้านั้นก็ยังคงเลียไม่หยุดแล้วก็เลียเร็วขึ้นเรื่อยๆพ่อรู้สึกแล้วว่ามันแปลกๆด้วยความที่ประตูยังล็อกพ่อเลยพังประตูจนกลอนเหล็กหลุดออกจากประตูแล้วก็เข้ามาในห้องพ่อรีบวิ่งไปดูคุณพลอยทันทีคุณพลอยได้แต่ร้องไห้เธอพูดอะไรไม่ออกแต่ใบหน้านั้นก็ได้หายไปแล้วพ่อเข้ามาลูบหัวเธอแล้วก็ถามว่าเป็นอะไรคุณพลอยพยายามตั้งสติแล้วก็พูดกับพ่อไปว่าพ่อเมื่อกี้ใครไม่รู้มาเลียที่แขนพ่อรีบยกแขนเธอขึ้นมาดูปรากฏว่าที่แขนมีรอยน้ำลายจริงๆเป็นรอยน้ำลายแบบเปียกเหนียวๆแล้วก็เยอะมากๆแล้วพอหันไปที่มุ้งก็ยังคงมีคราบน้ำลายติดอยู่ตรงนั้นคุณพลอยได้แต่นั่งร้องไห้พูดอะไรไม่ออกตอนนี้เธอยังคงปวดแขนมากๆแม่เลี้ยงเลยบอกไปว่ารอตรงนี้ก่อนนะก่อนที่แกจะลงไปข้างล่างแล้วก็ไปเคาะประตูเรียกยายที่อยู่ข้างล่างให้ขึ้นมาดูพอยายเห็นแบบนั้นแกก็รีบไปหยิบธูปมาจุดแล้วก็ท่องอะไรสักอย่างที่เป็นภาษาสวยจากนั้นก็ให้แม่เลี้ยงเอาธูปไปปักรอบๆบ้านทั้ง4 ทิศยายได้เอาไม้ตะบองไปเคาะที่รั้วบ้านแล้วก็ท่องคาถาไปด้วยในตอนนั้นทั้งพ่อและแม่เลี้ยงต่างก็ช่วยกันเคาะส่วนคุณพลอยได้แต่นั่งร้องไห้ด้วยความเจ็บปวดพอยายทำพิธีอะไรบางอย่างเสร็จแกก็ได้เอาตะกรุดมาให้คุณพลอยคล้องแล้วก็เอาเชือกสายสินมาคล้องที่คอที่แขนทั้ง2 ข้างและก็ข้อเท้าจากนั้นแม่เลี้ยงก็พาคุณพลอยขึ้นไปที่ชั้น 2ของบ้านพ่อพยายามบอกคุณพลอยว่าให้นอนได้แล้วไม่น่าจะมีอะไรแล้วส่วนยายก็ไปนั่งที่หน้าหิ้งพระแล้วก็สวดมนต์อยู่อย่างนั้นตลอดทั้งคืนคุณพลอยบอกพ่อว่าเธอปวดเธอนอนไม่หลับแต่พ่อก็บอกว่ายังไงเธอก็ต้องนอนต้องพักผ่อนให้เยอะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไม่มีแรงเวลาผ่านไปได้สักพักใหญ่ยายยังคงสวดมนต์ต่อไปเรื่อยๆส่วนคุณพลอยก็เริ่มหลับเพราะความเพลียจนเธอตื่นมาอีกทีตอนเช้าตอนนี้ที่บ้านของเธอมีคนอยู่เต็มไปหมดทั้งหมอธรรมและญาติพี่น้องเธอต่างเข้ามาช่วยดูเธอที่บ้านยายเดินเข้ามาบอกคุณพลอยว่าไม่ต้องกลัวแล้วนะลูกไม่มีใครทำอะไรได้แล้วแต่อย่าเพิ่งออกจากบ้านตอนนี้เพราะยายไม่รู้ว่าตอนนี้เขายังอยู่ในบริเวณบ้านเราหรือว่าอยู่ข้างนอกให้รอหมอธรรมทำพิธีเสร็จก่อนหมอธรรมได้บอกว่าเดี๋ยวจะทำพิธีสะเดาะเคราะห์ให้แต่ต้องรอเที่ยงตรงให้ไปเตรียมไข่และของเส้นไหว้มารอระหว่างนั้นทุกคนก็แยกย้ายออกไปข้างนอกส่วนคุณพลอยยังคงรออยู่ที่บ้านแม่เลี้ยงบอกคุณพลอยว่าระหว่างรอเดี๋ยวเราทำอะไรกินกันดีกว่า
และในตอนนั้นเองก็มีรถมอเตอร์ไซค์ที่ขายผักเร่ขับเข้ามาในบริเวณหน้าบ้านที่เป็นสนามฟุตบอลแม่เลี้ยงก็เดินเข้าไปดูของเพื่อที่จะไปซื้อของมาทำกินแล้วในระหว่างที่กำลังเลือกของว่าจะเอาอะไรดีในตอนนั้นแม่เลี้ยงก็หันกลับมาหาคุณพลอยที่อยู่ใต้ถุนบ้านเหมือนจะถามเธอว่าจะเอาอะไรไหมแล้วอยู่ๆแม่เลี้ยงที่ยืนอยู่ก็ล้มลงไปที่สนามหญ้าเหมือนแกกำลังสลบไปเฉยๆทุกคนบริเวณนั้นต่างก็ตกใจพยายามวิ่งเข้าไปดูแต่แล้วแม่ที่สลบอยู่ก็ลุกขึ้นมาแล้วก็หันมาหาคุณพลอยที่ยืนอยู่ใต้ถุนบ้านลักษณะแม่เลี้ยงดูเปลี่ยนไปตอนนี้ตาเธอแข็งจ้องมองมาที่คุณพลอยราวกับว่าโกรธเธอมากๆแล้วในตอนนั้นเองอยู่ๆแม่เลี้ยงก็วิ่งพุ่งมาพยายามจะตรงมาหาคุณพลอยที่อยู่ใต้ถุนบ้านเธอตกใจมากทำอะไรไม่ถูกแต่แล้วก็มีผู้หญิงคนนึงที่เป็นเพื่อนบ้านตอนนั้นเธอกำลังตั้งท้องอยู่รีบวิ่งเข้ามาขวางแม่เลี้ยงเอาไว้ส่วนน้าเขยกับพ่อต่างก็รีบวิ่งเข้าไปจับแล้วก็ดึงแม่เลี้ยงเอาไว้ไม่ให้เข้ามาหาคุณพลอยได้ระหว่างที่แม่เลี้ยงถูกจับเธอก็พยายามสะบัดแล้วก็ตะโกนด่าคุณพลอยเป็นภาษาสวยซึ่งป้าได้มาบอกทีหลังว่าที่แม่เลี้ยงตะโกนด่าเธอได้พูดเป็นคำหยาบคายว่ากูจะเอามึงกูจะเข้ามึงกูจะสิงมึงกูจะเอาหุ่นมึงเอาตัวมึงถ้ากูเข้ามึงได้กูจะไปนอนกับผู้ชายแล้วถ้ามึงหาผู้ชายมานอนไม่ได้กูก็จะกินมึงกูจะเข้ามึงกูจะเข้ามึงบ้านพวกมึงสวดไล่กูตั้งแต่เมื่อคืนจนถึงตอนเช้ากูก็ยังเข้าหามันไม่ได้สวดไล่กูจะเข้าผ่านอีนี่ไปหามันตอนนั้นเหมือนวิญญาณจะอาศัยร่างของแม่เลี้ยงเพื่อจะผ่านเจ้าที่เจ้าทางมาและเข้าไปหาคุณพลอยอีกทีนึงกูเลียมันแล้วรูมันไม่เปิดกูเข้ามันไม่ได้น้าสะใภ้ที่อยู่ใกล้ๆก็รีบบอกคุณพลอยไปว่าให้รีบไปเอาเสื้อผ้าแล้วก็ของใช้ที่จำเป็นขึ้นรถแล้วก็ออกไปเดี๋ยวนี้ด้วยความที่คุณพลอยยังคงตกใจอยู่เธอเลยถามว่าไปไหนเพราะเธอก็เป็นห่วงแม่เลี้ยงแต่พี่สะใภ้ก็บอกว่าอย่าเพิ่งมาถามอะไรตอนนี้ไปเอาของก่อนแล้วก็รีบขึ้นรถเหตุการณ์ตอนนั้นชุลมุนมากๆคุณพลอยรีบเก็บเสื้อผ้าออกมาให้หมดแล้วก็ขึ้นรถไปกับน้าสะใภ้ระหว่างที่ขึ้นรถเธอก็ยังคงหันไปมองแม่เลี้ยงด้วยความเป็นห่วงส่วนพ่อก็โบกมือให้เธอออกไปก่อนจนน้าพาขับรถออกมาได้ถึงโรงแรมนึงในจังหวัดซึ่งเป็นโรงแรมของญาติพี่สะใภ้แกบอกว่าให้คุณพลอยนั่งรอที่นี่ก่อนเดี๋ยวให้ลูกสาวแกมาอยู่เป็นเพื่อนตอนนี้ใจเย็นๆแล้วก็ตั้งสติไปก่อนถ้าเป็นห่วงที่บ้านเดี๋ยวให้พ่อโทรมาหาระหว่างนั้นคุณพลอยก็ยังงงกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วไม่นานหลานก็เข้ามาอยู่เป็นเพื่อนคุณพลอยหันไปมองที่แขนของเธอตอนนี้แขนเธอช้ำจนเป็นสีม่วงเหมือนโดนทุบตีแค่เธอเอานิ้วไปแตะก็เจ็บมากๆพ่อได้พาหมอทำมาทำพิธีที่โรงแรมจนเสร็จแล้วแกก็บอกว่าที่เป็นแบบนี้เพราะพลอยไปให้เขาจับให้เขาโดนเนื้อโดนตัวเขาเลยตามมาจะเข้าเราให้ได้แต่โชคดีที่ตอนนั้นดวงยังแข็งทำให้รูทวารทั้ง5ยังไม่เปิดเพราะถ้าดวงตกก็ไม่รู้ว่าในคืนนั้นจะเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วพอทุกอย่างจบพ่อบอกให้คุณพลอยกลับกรุงเทพในวันนั้นเลยไม่กล้าให้นอนที่นี่แล้วเพราะกลัวว่าจะเกิดอะไรไม่ดีขึ้นอีกแล้วหลังจากที่คุณพลอยกลับกรุงเทพกว่าที่แขนเธอจะหายช้ำเวลาก็ผ่านไปเกือบ10วันเธอได้โทรไปถามพ่อว่าวิญญาณที่เข้ามาสิงแม่เลี้ยงรวมถึงคนที่จะมาทำร้ายเธอคือใครก็ได้คำตอบมาว่าแถวนั้นจะมียายคนนึงชอบไปตีสนิทหรือมาสัมผัสผู้หญิงต่างถิ่นที่ผิวพรรณดีหน้าตาดีแล้วก็จะมาเข้าสิงจากนั้นวิญญาณก็จะมาใช้ร่างของผู้หญิงคนนั้นไปนอนกับผู้ชายหลังจากที่ได้มีอะไรกับผู้ชายแล้ววิญญาณก็จะออกไปแต่ถ้าตอนที่วิญญาณเข้าแล้วมีญาติหรือคนในบ้านรู้ไม่ให้ออกไปไหนวิญญาณยายคนนี้ก็จะกินข้างในจนกว่าร่างนั้นจะตายซึ่งก่อนที่คุณพลอยจะมาที่นี่ก็ได้มีประวัติคนเสียชีวิตด้วยเหตุการณ์แปลกประหลาดแบบนี้แล้วถึง4คนแล้วทุกคนก็ล้วนเป็นผู้หญิงต่างถิ่นทั้งหมดและยังมีเหตุการณ์ที่คนถูกข่มขืนโดยไม่รู้ตัวอีกหลายคนหลังจากเหตุการณ์ครั้งนั้นคุณพลอยก็ไม่กล้าไปหาพ่อที่ศรีสะเกษอีกเลย
เธอจะให้พ่อมาเล่นด้วยที่กรุงเทพแทนและนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดที่คุณพลอยได้เล่าให้ฟังใครมีเรื่องราวหลอนๆอยากให้เราเล่าให้ฟังก็สามารถส่งมาได้ทางแฟนเพจ Facebook ได้เลยนะครับเรื่องหน้าเราจะเอาเรื่องราวหลอนๆเรื่องไหนมานินทาให้ทุกคนได้ฟังกันฝากติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับ